โดย Asset Pro Management บริษัทหลักทรัพย์ Globex บริษัท Master Ad จำกัดมหาชน KGI Power Trade โปรแกรมซื้อขายหุ้นอนุพันธ์ออนไลน์พร้อมฟังก์ชันใหม่ล่าสุด Auto Trade สามารถใช้ได้บนมือถือสมาร์ทโฟน iOS และ Android และคอมพิวเตอร์ Windows และ Macสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Tech Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะวันนี้อยู่กับปอมปริชาติพรหมโยธีค่ะกับวันจันทร์ของเดือนใหม่แล้วนะคะคุณผู้ชมคะวันที่3กรกฎาคม2560นั่นเองค่ะพร้อมกับสมาชิกใหม่นะคะที่มาเป็นผู้สนับสนุนรายการนะคะนั่นคือมาโก้หรือว่า Master Ad จำกัดมหาชนนั่นเองนะคะก็ขอต้อนรับด้วยนะคะตอนนี้ก็เหลือหลักๆเนี่ยอยู่4สปอนเซอร์ด้วยกันนะคะ APM นะคะ Asset ProManagement บริษัทหลักทรัพย์ Globex นะคะ Master Ad ค่ะ Marco นะคะ Master Ad จำกัดมหาชนแล้วก็ยังมีทางด้านของ KGI Power Trade ด้วยนะคะก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการทั้ง4ที่ยังอยู่กับเรานะคะคุณผู้ชมเป็นยังไงกันบ้างสำหรับสัปดาห์ที่แล้วเดี๋ยวเราจะมาแรปอัพกันอีกครั้งนึงว่าสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงนะคะแต่ที่แน่ๆมาดูช่องทางการรับชมกันอีกครั้งนึงค่ะคุณผู้ชมคะช่องทางที่1 Fan Page นะคะที่คุณผู้ชมรับชมอยู่ตอนนี้ก็แต่จริงๆแล้วFacebook เนี่ยมันมักจะมีปัญหานะไอตัวไลฟ์เฟซเนี่ยไม่เข้าใจเลยถ้าเกิดมันเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมเรามีอีกหลายช่องทางไม่ต้องเป็นกังวลนะคะไม่ว่าจะเป็น channel8thailand.com เว็บไซต์นะคะตัวนี้จะเป็น HD เปิดปุ๊บนี่เป็น HD เลยอย่าไปกด USA นะเพราะเราอยู่เมืองไทยแต่ถ้าเกิดใครอยู่ต่างประเทศแบบแนวโซนนั้นอ่ะก็ค่อยไปกดได้นะคะเพราะถ้าเกิดอยู่แถวเอเชียแล้วไปกด USA อาจจะแบบเอ๊ะทำไมมันช้านะแล้วก็ยังมีทางด้านของตัวแอปพลิเคชัน Channel 8ค่ะคุณผู้ชมพิมChannel เลข8นะคะจะมีสัญลักษณ์เป็นสีชมพูสีม่วงดูได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นี่ก็เป็น HD เหมือนกันนะคะรวมไปถึงอีกหนึ่งช่องทางอุปกรณ์โรคูทีวีทุกรุ่นหน้าตาก็มีอยู่แค่นี้แหละค่ะคุณผู้ชมคะรีโมทกับตัว USB ที่เสียบเข้านะคะซึ่งตัวอุปกรณ์โรคูนี่นะคะชมทีวีเนี่ยได้กว่า 3,000 กว่าช่องทั่วโลกย้ำว่าทั่วโลกนี่คือรวมไทยแล้วนะไทยก็จะเป็นทีวีดิจิตอลนะทุกช่องมีอยู่แล้วค่ะแล้วก็ช่องทั่วโลกจะมี Netflix ก็มี HBO ก็มี ESPN ก็มี Bloomberg ก็มี Reuters ก็มีมีทุกช่องอะ Reuters ไม่เสียตังค์นะปอมดูแล้วแล้วก็ Bloomberg ก็ไม่เสียตังค์แล้วก็ทีวีที่เป็นพวกเอพิโซดซีรีส์ต่างๆดูได้หมดนะคะเกาหลีก็ได้การ์ตูนก็ได้หนังจีนก็มีนะคะหนังฝรั่งก็มีครบทุกอย่างเลยนะใครยังไม่มีจัดด่วนนะคะแล้วก็ตัวนี้ไม่ต้องเสียรายเดือนไม่ต้องพึ่งช่างถ้าจะเสียรายเดือนก็แบบเดือนละ350อะ แค่นั้นอะคือปอมดู Netflix เนี่ยแค่ช่องนี้ช่องเดียวปอมก็คุ้มละ แล้วก็ไม่ต้องพึ่งช่างไม่ต้องติดจานไม่ต้องเจาะผนังคุณผู้ชมไปไหนก็ได้พกพาแค่นี้เบาๆ2ตัวใส่ไว้ในกระเป๋าเดินทางไปต่างประเทศก็ได้ไปต่างจังหวัดก็ได้ขอแค่มีเน็ตมีอินเทอร์เน็ตแค่นั้นนะคะคุณผู้ชมคะก็รับชมทุกๆอย่างที่คุณผู้ชมแบบติดอยู่อะอยู่ที่ไหนอยู่ที่บ้านติดเรื่องไหนยังไงก็เอาไปชมได้เลยนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วค่ะยังมีทางด้านของ www.wellnessmarkshop.com นะคะอีกเป็นอีกหนึ่งช่องทางก็สะดวกช่องทางไหนก็รับชมช่องทางนั้นได้เลยนะคะเดี๋ยวนี้ทันสมัยไม่ต้องดูทีวีอ่ะก็เราก็ไปไหนมาไหนเราก็ชมได้หมดนะคะมีแค่อินเทอร์เน็ตนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะนะคะไม่พลาดทุกการทุกความบันเทิงหรือว่าทุกการสื่อสารส่วนช่องทางการส่งข้อความก็จะมีทางด้านแฟนเพจอย่างที่ส่งอยู่ตอนนี้ย้ำอีกครั้งยังมีหลายๆท่านที่แบบไม่ได้กดลิงก์วิดีโอไงต้องกดลิงก์วิดีโอก่อนแล้วก็ถึงจะคอมเมนต์ใต้ภาพต้องเห็นแบบพวกคำถามพวกคอมเมนต์ของเพื่อนๆด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วปอมไม่รับทางอินบ็อกซ์นะในระหว่างจัดรายการเพราะว่าปอมจะไม่เห็นไงนะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางก็คือ SMS 464-2828 464-2828นะคะก็ส่งกันได้นะคะ SMS ก็จะเสียตังค์หน่อยเนาะก็สะดวกช่องทางไหนก็ส่งทางนั้นนะคะหรือบางที SMS ไปเลยก็ดีเหมือนกันนะแล้วก็นอกจากนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยไม่แน่ใจคือโทรศัพท์ปอมชอบมีปัญหาเนาะตอนคือตอนนี้เห็นมาหนึ่งท่านที่ทักทายเข้ามานะคะใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์รัวๆๆแล้วก็ทักทายกันเข้ามาด้วยนะคะก็เห็นมีคนดูขึ้นเรื่อยๆนี่เป็นอีกแล้วเหรอโทรศัพท์ดิฉันเป็นอะไรคะหรือจะต้องเปลี่ยนใหม่คะอย่าเลยดีกว่านะอ่ะทีนี้มาดูภาพ
ของการลงทุนกันขอย้อนไปที่ดัชนีตลาดหุ้นไทยเมื่อวันศุกร์ที่ติดลบไปประมาณ 3. จุดเศษคือคุณผู้ชมจำได้ไหมว่าเราเคยคุยกันกับนักวิเคราะห์เนี่ยว่ามันทำทริปเปิลท็อปนู่นนี่นั่นแล้วถ้าเกิดรอบที่3เนี่ยทริปเปิลท็อปแล้วท็อปที่3นี่ยังไม่ทะลุเนี่ยนะคะมันก็จะลงแล้วก็จะมีแนวโน้มเป็นแบบไม่ดูไม่ดีแล้วอะซึ่งพอเจอทริปเปิลท็อปไปเมื่อวันที่27ท็อปที่3 27มันก็ลงเสร็จพอวันที่29พยายามไปแตะใหม่อีกรอบก็ต้านทานไม่ไหวค่ะพอวันศุกร์ที่30คราวนี้โอ้โหลงใหญ่เลยนะไปปิดดัชนีที่ 1574.74 จุดด้วยกันนี่คือภาพวันศุกร์นะอ่ะทีนี้มาดูในส่วนของตลาดหุ้นต่างประเทศกันค่ะคุณผู้ชมเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะก็ปิดแบบสลับกันไปนะแกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบๆนะคะก็ดาวโจนส์ S&P 500นี่บวกนะคะในขณะที่ทางด้านของตัว Nasdaq นะ Nasdaq นั้นยืนอยู่ในแดนลบนะคะก็สาเหตุหลักๆเนี่ยผลประกอบการของ Nike ออกมาดีตัวนี้ก็เลยช่วยสนับสนุนให้ตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยปิดบวกได้นะแต่ตัวอื่นก็มีแรงกดดันเข้ามาบ้างอะไรบ้างจริงๆก็แทบจะไม่ลบสักเท่าไหร่แค่นิดเดียวเองนะคะมาดูกันต่อภูมิภาคเอเชียเช้าวันนี้นิเคอิญี่ปุ่นนะคะเช้าวันนี้เนี่ยบวกไป 0.12% นะคะแล้วก็ตามมาด้วยทางด้านของเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนที่เช้าวันนี้ติดลบไป 0.37% ฮั่งเซ็งฮ่องกงติดลบไป 0.19% เวทเต้ไต้หวันติดลบไป 0.09% แล้วก็อีกตัวนึงคอสปี้เกาหลีใต้นะคะติดลบไป 0.03%กลายเป็นว่าวันนี้ส่วนใหญ่ยืนอยู่ในแดนลบนะเปิดมาก็ลบกันเลยทีเดียวนะคะทีนี้มาดูราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกกันบ้างค่ะสำหรับราคาน้ำมันดิบนะคะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี่คือบวกทุกวันเลยนะคุณผู้ชมแล้วก็ล่าสุดเนี่ยไปปิดอยู่ที่46ดอลลาร์แล้ว46ดอลลาร์4เซนต์ต่อบาร์เรลนะเป็นการปรับตัวบวกขึ้นทุกวันประเด็นหลักๆก็คือว่าล่าสุดมันมีรายงานของตัวจากทางด้านของ Baker Hughes นะคะซึ่งเป็นบริษัทผู้ให้บริการทางด้านพลังงานเนี่ยก็พบว่าแท่นขุดเจาะน้ำมันของสหรัฐเนี่ยเดินเครื่องลดลงครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาตัวนี้ก็เลยเป็นตัวสนับสนุนทำให้ราคาน้ำมันดิบนั้นปิดขึ้นมาขนาดนี้ได้นะคะราคาทองคำเมื่อวันศุกร์นะคะทองคำนี่ปรากฏว่าปรับตัวลดลงนะไปปิดอยู่ที่ 1,574 ดอลลาร์74เซนต์ต่อทรอยออนซ์นะคะก็ทำให้ตลอดเดือนมิถุนายนเนี่ยทองคำลงเป็นเดือนแรกนับตั้งแต่มีนาคมของปีนี้เดี๋ยวให้ดูภาพที่เป็นรายเดือนนะคะเนี่ยค่ะก็นี่คือภาพของทองคำนะคะแล้วก็พอดูจากทองคำมาดูค่าเงินบาทเหมือนอาทิตย์ที่แล้ว เหมือนทุกๆวันก็คือแบบแข็งค่าแบบทรงตัวนะคะตอนนี้เริ่มเห็นคุณผู้ชมเข้ามาแล้วนะคะเช้าวันนี้นะคะคุณผู้ชมก็เช่นเคยเป็นประจำทุกวันจันทร์ค่ะเดี๋ยวเราจะมีรับอัพกันนะว่าในรอบสัปดาห์นี้ตลาดหุ้นไทยเป็นยังไงแล้วก็ที่เกิดขึ้นเนี่ยคือคงจะจำกันได้ว่าเราคุยตั้งแต่วันจันทร์ที่แล้วกับทางด้านของคุณชาตรีนะว่ามันทริปเปิลท็อปแล้วถ้าเกิดยังไม่ดีเนี่ยมันจะไปเรื่อยๆมันจะลงเลยมันจะดูไม่ดีเลยนะแล้วก็สัปดาห์นี้จะเป็นยังไงกันต่อนะคะรวมไปถึงการส่งสัญญาณของสัปดาห์ที่แล้วการประชุมล่าสุดของทั้ง ECB แล้วก็ BOE เขามีส่งสัญญาณอะไรกันบ้างนะคะที่ผ่านมาแล้วก็นอกจากนี้ช่วงที่2นะคะเป็นการตอบสดทุกคำถามกับปัญหาหุ้นวันนี้คุณคณคัจจิระเสวีนุประพันธ์นะคะจากบริษัทหลักทรัพย์นมูระพัฒนาสินอ่ะทีนี้มาสายแรกกันก่อนนะคะเราจะมาพูดคุยกันกับทางด้านของคุณชาตรีโรจนาอาภาจากบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณโรจค่ะฮัลโหลค่ะโรจคะฮัลโหลคุณโรจอยู่ในสายแต่คุณโรจไม่ฟังเราฮัลโหลคุณโรจฮัลโหลฮัลโหลครับค่ะคุณโรจวันนี้คุณผู้ชมขออนุญาตนิดนึงเสียงคุณโรจอาจจะแบบแหบๆนะแหบเสน่ห์นิดนึงคุณโรจอาจจะไม่ค่อยสบายนิดนึงฮัลโหลคุณโรจได้ยินไหมคะได้ยินครับโอเคอ่ะคุณโรจคะสัปดาห์นี้เนี่ยหลายๆคนก็ติดตามกันอยู่เมื่อกี้เล่าคร่าวๆไปแล้วว่าย้อนกันไปเมื่อวันจันทร์เราคุยอะไรกันบ้างเมื่ออาจารย์ที่แล้วแล้วก็ตลาดหุ้นไทยก็ทริปเปิลท็อปไปเรียบร้อยแล้วก็ทริปเปิลท็อปแล้วก็ไม่ทะลุสักทีนะคะทีนี้ต้องย้อนไปที่ต่างประเทศกันนิดนึงอาทิตย์ที่แล้วมันมีทั้งการประชุมทั้ง ECB ทั้ง BOE ก็คือธนาคารกลางยุโรปแล้วก็ธนาคารกลางอังกฤษนะคะการประชุมครั้งล่าสุดครั้งนี้เนี่ยเขามีส่งสัญญาณอะไรหรือว่าเราได้เห็นอะไรเป็นพิเศษจากการประชุมครั้งนี้บ้างไหมคะ
ครับคือทางแถลงการของมาริโอดากิที่เป็นประธานของ ECB นะฮะเขาก็ให้เสตเมนต์เอาไว้ว่ามุมมองของทาง ECB เองเนี่ยมองว่าในตัวนโยบายการเงินที่ ECB ทำมาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการซื้อพันธบัตรหรือว่า easing ต่างๆมันได้ผลนะฮะแล้วก็วันนี้เขาเริ่มเห็นการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่แข็งแรงมากขึ้นนะรวมถึงเรื่องของเงินเฟ้อที่มันเหมือนจะเคยว่าจะกลายเป็น deflation ที่มันจะฝืดเนี่ยวันนี้มันไม่ฝืดแล้วมันเริ่มกลับมาเป็นเงินเฟ้อละเพราะงั้นเนี่ยเขาคิดว่าในอนาคตเนี่ยวันนี้ไอ้เรื่องนโยบายการผ่อนคลายทางการเงินเนี่ยยังมีความจำเป็นอยู่นะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องยกเลิกไปทันทีเพราะว่าในมุมมองข้างหน้าเนี่ยเขามีความมั่นใจมากเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องของไอ้ตัว quality easing ต่างๆเนี่ยเขาคงพิจารณาต่อไปคือทรายเนี่ยมันมีความมั่นใจมากขึ้นในแง่ของอีโคโนมิกแต่ว่ายังไม่ได้ถอนในตัวที่ดึงไอ้ตัว QE ที่เคยให้เอาไว้กลับมาผลทับก็ทำให้ตัวค่าเงินดอลค่าเงินยูโรมันแข็งค่าขึ้นนะแล้วก็เป็นไฮในรอบหลายเดือนเลยนะฮะแล้วก็ทำให้ตัว probability ที่ ECB จะขึ้นเรทเนี่ยมันมีมากขึ้นค่ะโอเคก็เป็นภาพที่ดีในแง่ของเศรษฐกิจในยุโรปนะฮะค่ะทีนี้นั่นคือเป็นภาพของทางด้านยุโรปนะคะทีนี้มาถึงตลาดหุ้นไทยบ้างที่เราคุยกันไว้เนี่ย มันยังไงคะเนี่ยจะทำยังไงดีคือสรุปว่าต่อจากนี้มันจะไม่ดีแล้วหรอคะคุณโรจน์คะคือจริงๆก็ต้องบอกว่าในวิกฤตที่ผ่านมามันมีเรื่องหลายเรื่องนะไม่ต้องถ่ายมันลงมาเรื่องข้างนอกก็มีอย่างเช่น US เองที่ตลาดมันก็ไหลลงมาเยอะเพราะว่าตัวทรัมป์เองเคยผ่านกฎหมายเรื่องไอ้เชลแคร์ไม่ได้นะฮะก็ทำให้ดีเลย์ออกมามันทำให้ความเชื่อมั่นของประธานาธิบดีลดลงแล้วก็ทำให้ตลาด US มันก็เทคโปรฟิตลงมาแล้วก็ดึงตลาดทั่วโลกมาด้วยเราเองก็เป็นส่วนหนึ่งคือมันไม่ของมันไม่ผ่านเนี่ยพอโดนแรงเทขายข้างนอกคนก็เริ่มตกใจส่วนหนึ่งจากข้างนอกก็เริ่มออกมาขายกันค่ะส่วนข้างในเองมันก็มีหลายเรื่องที่เป็นข่าวขึ้นในช่วงวีคที่ผ่านมานะเพราะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวกฎหมายที่ควบคุมบัตรเครดิตกับสินเชื่อบุคคลนะที่ทางธนาคารเนี่ยเอาออกมาใช้ให้ลดเพดานของวงเงินที่กู้ได้สูงสุดในลงมานะฮะมันก็ทำให้ตัวนี้มันกระทบทำให้การบริโภคที่เคยใช้จ่ายโดยการกู้ยืมเงินเนี่ยมันจะยากขึ้นแล้วก็อย่างที่เราเคยเล่าไปแล้วก่อนหน้านี้ไอ้กลุ่มที่มันคอนซัมชันในลากย่าเนี่ยก็จะเหนื่อยหน่อยนะฮะนี่ก็มันเกิดแรงเทขายหุ้นกลุ่มที่ว่ามานี้นะฮะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็จะเป็นเรื่องของแรงงานต่างด้าวนะซึ่งปัจจุบันเนี่ยรัฐกฎหมายเรื่องของแรงงานต่างด้าวเนี่ยเอาอินเทอร์เวนชั่นแล้วเมื่อวันที่1ที่ผ่านมานะผลลัพธ์ก็ทำให้เกิดความวุ่นวายพอสมควรเพราะว่ามีแรงงานจำนวนมากที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนต่างด้าวอย่างถูกต้องทำให้นายจ้างต่างๆเนี่ยก็เริ่มกลัวละที่จะจ้างแรงงานตรงนี้ต่อไปแล้วก็ลูกจ้างต่างๆก็เริ่มทยอยกลับเพราะงั้นเนี่ยในแง่ของแรงงานที่เคยเป็นต้นทุนของธุรกิจในระดับรากหญ้าที่ต่ำมาจากต่างประเทศพอเจอกฎหมายนี้เข้าไปเขาก็เริ่มทยอยกลับไปหรือไม่กล้าจ้างกันเนี่ยก็ทำให้ไอแรงงานมันช็อตเทสอยู่ในนั้นนะแล้วก็มันไม่ได้ช็อตเทสแค่แรงงานนะครับพวกคนงานพวกนี้มาอยู่ในเมืองไทยเขากินก็ใช้เหมือนกันนะคอนซัมชันมันก็แย่ไปด้วยนะผมคิดว่าไอกฎหมายนี้รัฐบาลก็คงจะพยายามหาวิธีการก็มีไอเดียว่าอาจจะใช้มาตรา44เบรกไปชั่วคราวก่อนเออสรุปว่ามาตรา44ทำได้ทุกอย่างเลยนะมันครอบจักรวาลมากฮะเป็นยาปฏิชีวนะฮะก็คือชะลอเรื่องนี้ไปก่อนเพราะว่าผลกระทบมันเยอะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับ SME เนี่ยเขาจะจ้างแรงงานที่ถูกครับเขาไม่มีปัญญาไปหาแรงงานที่มาจากที่ถูกกฎหมายแล้วก็ลิสเต็ดอยู่แล้วเพราะงั้นเนี่ยในแง่เศรษฐกิจเองก็จะแย่เข้าไปอีกแต่ที่ว่าในภาพรวมมันไม่ค่อยดีนะในแง่เศรษฐกิจนะฮะโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องคอนซัมชันทั้งในแง่ของเงินที่จะเอามาใช้ก็มีนะในแง่ของไอ้ตัวรายได้ที่จะเพิ่มขึ้นรายได้หรือเงินหมุนเวียนในโลกเศรษฐกิจก็แย่ไปนะก็คงจะเป็นภาพที่ไม่ค่อยดีนักซึ่งมันทำให้วิกฤตแล้วมันเกิดแรงเทขายพวกในกลุ่มที่เป็นคอนซัมชันแล้วก็พวกสินเชื่อในเยอะพอสมควรนะฮะผมคิดว่าจากนี้ไปในแรงขายก็จะเบาบางลงไปบ้างเพราะว่าจริงๆแล้วนโยบายของแบงค์ชาติที่ออกมาเนี่ยก็บอกว่าไม่ได้กระทบอะไรกับสินเชื่อเก่าคือว่าเฉพาะสินเชื่อรายใหม่เท่านั้นคนเดิมที่เคยกู้อยู่เนี่ยไม่มีผลอะไรก็กู้ต่อไปได้บัตรเครดิตใบเดิมที่เคยมีวงเงินเท่าไหร่อยู่พอครบปุ๊บก็เปิดก็โรยโอเวอร์ต่อไปได้ก็ไม่ต้องลดวงเงินลงมาจากที่เคยคิดว่าตอนแรกเนี่ยถูกแคปหมดทั้งเก่าทั้งใหม่นะก็เป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะทำให้ความกังวลมันมีจำกัดอยู่แล้วก็เรื่องของกฎหมายแรงงานที่บอกครับว่าถ้ามีการดีเลย์เรื่องชะลอเรื่องการบังคับใช้กฎหมายออกไปก็ทำให้ความกังวลนี้มันอาจจะเลื่อนไปช่วงนิดหนึ่งแต่ในภาพรวมเนี่ยพอเทคนิคอลลี่มันไม่ผ่าน 1,600 แล้วมันก็วกหัวลงมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นภาพที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็เรามองว่าดาวไซน์จริงๆในเซสแน่นก็อาจจะดูทั้ง1550ก่อน1550ดูตรงนี้ก่อนแล้วกันถ้ายังยืนได้ก็อาจจะมีดีบาวกลับไปเล่นกรอบเดิมได้คือ1550กับ1590แต่ถ้าหลุดไปครั้งนี้ก็อาจจะลงไปถึง 1,500 ได้ก็ต้องระวังตัวค่ะเพราะฉะนั้นรอบสัปดาห์นี้ก็แนวรับอยู่ที่1550แนวต้าน1590ครับค่ะกลุ่มที่ควรจะหลีกเลี่ยงน่าจะเป็นพวกกลุ่มค้าปลีกนี้หรือเปล่าคะ
ก็คงจะเป็นกลุ่มนั้นนะฮะเป็นค้าปลีกฮะแล้วก็กลุ่มที่กระทบพวกบัตรเครดิตต่างๆอะไรเงี้ยก็จะโดนนั้นเต็มอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นโกลด์ออปปอร์ทูนิตี้ของเขาฮะค่ะอีกกลุ่มที่น่าแต่ว่ากลุ่มในกลุ่มที่น่าสนใจเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับพวกโครงการภาครัฐนะฮะเพราะว่าตอนนี้รัฐบาลก็เหมือนจะต้องมาเล่นอีกด้านนึงครับเพราะคอนดิชั่นมันแย่เนี่ยเขาก็ต้องไอ้เรื่องอินเวสเมนต์ลงไปซึ่งก็คิดว่าโครงการต่างๆเนี่ยมันเร่งมากขึ้นผมคิดว่าในเรื่องของไอ้คอนซัมชันไอ้คอนสตรักชั่นเซกเตอร์เนี่ยมันมาไปนะฮะเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เลื่อนเดี๋ยวก็อะไรแต่ผมคิดว่าถ้าตอนนี้ใช่ถ้าเศรษฐกิจมันเริ่มไม่ค่อยดีครับรัฐบาลก็ต้องมาเร่งอันนี้ก่อนเพราะว่าอย่างน้อยๆมันก็เป็นเซนเมนต์ที่ช่วยภาพการลงทุนได้แต่จะสงสัยอะค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเรื่องของต่างด้าวโครงการภาครัฐต่างๆเขาก็มีต่างด้าวมีคนต่างด้าวเขาจะทำได้ขนาดใหญ่จริงๆนะครับมันก็คงไม่เป็นไรเพราะว่าผู้รับเหมาเนี่ยเขาใช้แรงงานที่ของเป็นผู้รับเหมาที่จ้างภาครัฐถ้าเกิดเป็นซับคอนแทคเตอร์รายใหญ่นะมีประเด็นก็พวกซับคอนแทคเตอร์ที่อาจจะสับออกไปซึ่งอันนั้นก็ไม่เป็นไรเพราะคิดว่าทางผู้รับเหมารายใหญ่เองก็สามารถที่จะรับเอาเองได้ก็ไปดีเลย์โครงการไปก่อนเพราะงั้นงานก็จะเทไปทางภาครัฐมากขึ้นแต่เอกชนที่เคยรับงานกันก็จะไม่ได้มีความน่าสนใจมากเท่ากับโครงการภาครัฐตอนนี้แต่ผมคิดว่าภาพรวมก็คงดูไม่ดีครับหรือว่ามันก็จะมีเรื่อง investment project ซึ่งพอเปิดประมูลแล้วกว่าจะสร้างจริงก็อาจจะอีกโน่นนะ6เดือนหรือปีนึงอะไรเงี้ยค่ะมันก็อาจจะไม่ได้ต้องการคนงานเร่งด่วนตอนนี้คิดว่าถึงจุดนั้นมันคงเคลียร์ไปแล้วล่ะเรื่องแรงงานในประเทศค่ะโอเคเพราะฉะนั้นก็ในรอบสัปดาห์นี้ถ้าดูบรรยากาศโดยรวมแล้วน่าจะเป็นลักษณะไหนมากกว่ากันคะผมคิดว่ามันคงจะซึมๆเหมือนนะฮะแล้วก็คุณก็มันอาจจะมีช่วงรีบาวด์ขึ้นมาบางช่วงแล้วก็ตลาดในคงไม่ได้แข่งในกรอบที่แรงมากในขาขึ้นนะในขาลงนี่ก็จะมีลงให้หวัดเสียงนิดหน่อยคือว่าแต่ทาง550เนี่ยก็น่าจะมีแรงรับได้อยู่ค่ะโอเคได้เลยก็วันนี้ต้องขอขอบพระคุณทางด้านของคุณโรจน์นะคะคุณชาตรีโรจนะอาภาจากบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยที่มาให้ข้อมูลกับพวกเรานะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะคุณโรจน์ค่ะสวัสดีค่ะหายไวๆนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นในรอบสัปดาห์นี้ตามมุมมองของ KTB ST ก็จะเป็นลักษณะซึมๆนะแนวรับ1550แนวต้าน1590นี่ต้านสุดๆเลยนะเห็นมาตั้งแบบหลายรอบแล้วเนี่ยเดี๋ยวขอดูซิรอบที่แล้วเนี่ยประมาณเดือนไหนอุ้ยตั้งแต่ประมาณกุมภาเลยนะคุณผู้ชมกุมภาเลยแล้วก็ยาวมาเนี่ยนี่เราเดี๋ยว2 4 5 6 5เดือนแล้วนะที่เราอยู่กันประมาณเนี้ยยังไม่ได้ไปไหนแล้วก็อย่าหลุด1550นะคะถ้าหลุด1550นี่อาจจะลงยาวนะคะส่วนกลุ่มที่เป็นกลุ่มที่อาจจะได้รับผลกระทบเนี่ยในรอบสัปดาห์นี้ก็จะเป็นพวกกลุ่มที่เกี่ยวกับค้าปลีกนะคะก็กลุ่มที่เป็นได้รับผลดีต่างๆน่าจะเป็นกลุ่มที่มีเซนติเมนต์ดีๆเข้ามาบ้างเนี่ยนะคะน่าจะกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับโครงการภาครัฐนะคะทีนี้เราเห็นภาพของทั้งสัปดาห์ไปเรียบร้อยแล้วมาเจาะกันในรอบวันนี้กันบ้างนะคะคุณผู้ชมคำถามส่งเข้ามาเรื่อยๆแล้วนะคะก็เราจะมาพูดคุยทางด้านของคุณชัยนะคะคุณคณคัตจิระเสวีนุประพันธ์ค่ะจากบริษัทหลักทรัพย์นมุระพัฒนานะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะว่าคุณชัยเขาจะมีมุมมองเกี่ยวกับวันนี้ยังไงกันบ้างแต่ที่แน่ๆตอนนี้ปอมเห็นเนี่ยการเปิดขึ้นมาของ S50U แล้วนะวันนี้ซีรีส์ U ละ S50U17 เปิดมาเนี่ย992.60 จุดนะไปไฮที่993แหมแค่การเปิดก็ดูสดใสแล้วนะก็ถ้าทางตลาดหุ้นไทยในส่วนของ pre-opening ก็เตรียมจะเปิดบวกด้วยนะคะแต่ไม่รู้จะไปไกลกันได้ขนาดไหนเพราะฉะนั้นเรามาคุยกันเลยตอนนี้คุณชัยสวัสดีค่ะคุณชัยคะครับสวัสดีครับค่ะวันนี้ทุกคนก็รอใจจดใจจ่อเราเข้าสู่ไตรมาสที่3อย่างเป็นทางการแล้วแล้วก็เป็นเดือนแรกด้วยนะคะวันแรกด้วยของเดือนกรกฎาคมนะคะใช่ครับหลังจากที่เราเห็นการปรับตัวลดลงของตลาดหุ้นไทย4วันทำการเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว4วันเต็มๆเลยวันนี้จะเป็นยังไงกันต่อคะคุณชัยคะโอเคครับก็จริงๆแล้วผมก็เชื่อว่ามาดูสถิติกันก่อนนะครับว่าที่ผ่านมาโดยปกติแล้วการเกิดแท่งแดง4แท่งด้วยกันเนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปในส่วนของทางด้านตั้งแต่ต้นปีนะครับมีภาพแพทเทิร์นแบบนี้ไหมคำตอบก็คือผมได้แท็กเรคคอร์ดดูนะครับมี4ครั้งด้วยกันนะครับตั้งแต่วันที่16
นะครับ16 17 18 19แถวๆต้นเดือนมกราคมนะครับช่วงนั้นมี4แท่งแบบนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็แท่งถัดไปจะเป็นแท่งที่ย่อตัวลงในระหว่างเทรดแล้วก็ปิดบวกนะครับคราวนี้มาดูอันที่2นะครับก็คือเกิดเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกันตั้งแต่วันที่2วันที่3วันที่4วันที่6แล้วก็วันที่7นะครับวันเดือนมีนาคมอันนี้ก็เป็นแท่งแดง4แท่งเหมือนกันช่วงถัดมาเป็นพอแท่งเทรนถัดมานั้นมีย่อตัวลงก่อนแล้วก็ค่อยปรับตัวขึ้นไปไปปิดบวกเหมือนกันนะครับแล้วก็เสร็จจากตรงนั้นมันมีช่วงเดือนเมษายนนะครับมี4แท่งเหมือนกันนะครับสักประมาณวันที่17 18 19 20แถวๆนั้นนะครับแล้วก็ครั้งนี้บวกลบออกด้านข้างนะครับแล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็คือวันที่9 11 12แล้วก็ใช่ครับพฤษภานะครับช่วงนั้นก็เป็น4แท่งเหมือนกันแล้วก็มีย่อตัวลงก่อนแล้วก็ปรับตัวขึ้นไปนะครับดังนั้นผมก็เชื่อว่าถ้าเป็นแบบนั้นเพื่อคอนเซอร์เวทีฟก่อนเนื่องจากพีโอเพนนิ่งแม้ว่าจะเป็นบวกก็ตามนะครับแต่ผมคิดว่าต้นทุนโดยเฉลี่ยของผู้เล่นของเมื่อวันศุกร์นะครับจะอยู่แถวๆบริเวณ1569/1564นะครับเป็นแนวรับนะครับแล้วก็การติดตัวขึ้นไปนะครับจะมีต้นทุนของผู้เล่นที่อยู่ติดอยู่ด้านบนนะครับจะอยู่แถวๆ1583-1585ก็จะทำหน้าที่เป็นแนวต้านไปครับผมโอเคเพราะฉะนั้นนี่ก็จะเป็นแนวรับแนวต้านของสำหรับวันนี้เลยครับคือมันมีความเป็นไปได้ว่าโอเคมันอาจจะเปิดมาแล้วก็บวกขึ้นมาแต่ถ้าบวกก่อนนั้นผมก็เชื่อว่าบวกแล้วจะต้องในระหว่างเทรดนั้นตัวเส้นค่าเฉลี่ย10วันก็คือแถวสักประมาณ158ยกตัวอย่างเช่น1577 1579ก็ควรจะต้องอยู่นะครับเพราะว่าถ้าในระหว่างเทรดนั้นสามารถยืนอยู่ได้ทั้งวันแบบนั้นได้ก็โอเคการเล่นอยู่ในกรอบด้านบนก็น่าจะมีโอกาสทดสอบแถว1583จนถึง1585นั่นเองครับผมคือถ้าเกิดมันเปิดมาบวกต้องยืน1577ให้อยู่หรือ1579ให้อยู่2ตัวเลขนี้ต้องรับให้อยู่ถ้าอยู่ปุ๊บมันมีโอกาสที่จะขึ้นต่อไป1583 1585ใช่ใช่ครับแล้วเราก็มาดูว่าแล้วใช้อะไรในการพิจารณาของหุ้นขนาดใหญ่ที่มีการผลักดันนะครับวันนี้ก็เลยมี2เรื่องด้วยกันนะครับถ้าเป็นปัจจัยภายในประเทศก็ต้องบอกได้เลยว่าน่าจะเป็นเซนติเมนต์ด้านบวกเข้ามาบ้างนะครับหลังจากที่เมื่อวันศุกร์นักลงทุนคงทราบแล้วนะครับตัวเลขของเราออกมาในแง่ของทางด้านเศรษฐกิจนั้นก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีใช่ไหมครับเห็นว่าตัวเลขภาคการส่งออกเติบโต10.6% นะครับปีต่อปีการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 4.6% ปีต่อปีแล้วก็ภาคการบริโภคนะครับเอกชนเพิ่มขึ้น 2.4% ปีต่อปีแต่ว่าที่จะต้องติดตามหน่อยนึงก็คือเรื่องของการลงทุนภาคเอกชนยังติดลบอยู่นิดหน่อยนะครับแล้วก็การใช้จ่ายภาครัฐนะครับก็หดตัวเล็กน้อยนะครับอย่างไรก็ตามก็ยังเชื่อว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปในส่วนของภาครัฐเองก็มีเรื่องเกี่ยวกับการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นระยะอยู่แล้วใช่มั้ยครับไม่ว่าจะเป็นพวกโครงสร้างพื้นฐาน EEC ประเภทนั้นนะครับที่น่าจะมี aggressive ขึ้นนะครับในช่วงของครึ่งปีหลังนะครับถ้าจากนี้ไปนะครับลองสังเกตดูมีอะไรที่กระเตื้องขึ้นมาอีกนิดนึงก็คือเรื่องของราคาน้ำมันนะครับมีกระตุกขึ้นมาบ้างในช่วงของปลายสัปดาห์นะครับก็อาจจะมาจากในเรื่องของข่าวแท่งขุดเจาะน้ำมันสหรัฐลดลงนะครับ2แท่งนะครับแต่ว่าเป็นการลดลงครั้งแรกในรอบ25สัปดาห์นะครับอันนี้จะต้องตามเป็นสถิติต่อไปก่อนนะครับเพราะว่าราคาน้ำมันกระเตื้องขึ้นก็กระเตื้องขึ้นในลักษณะเทคนิคอลรีบาวมากกว่านะครับแต่ก็มีผลต่ออินเด็กซ์ไหมก็มีเหมือนกันนะครับดังนั้นก็โดยรวมก็คิดว่าถ้าเป็นไปได้นะครับในส่วนของให้ความสำคัญกับโดเมสติกเป็นหลักก่อนนะครับในส่วนของกลุ่มนั่นเองนะครับก็เลยวันนี้เลยเลือกในหุ้นตัวหนึ่งเข้ามานะครับก็คือตัวบริยูเกอร์นะครับที่เป็นตัวตอบโจทย์ในแง่ของตัวการบริโภคนั่นเองนะครับการบริโภคนั้นก็ถ้าเป็นในส่วนของบริยูเกอร์ผลประกอบการการคาดการณ์นะครับมีแนวโน้มที่ดีขึ้นนะครับได้รับการสนับสนุนมาจากธุรกิจในส่วนของ Big 4นะครับแล้วก็โดยเฉพาะรายได้ที่เกิดจากกลุ่มอาหารสดนะครับแล้วก็มีผลบวกต่อการเปิดสาขาเพิ่มขึ้นนะครับดังนั้นโดยรวมทั้งหมดนะครับก็คิดว่าสาขาที่บริการอยู่ณปัจจุบันนะครับ131แห่งนะครับในส่วนของไฮเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็59แห่งในส่วนของ Big 4นะครับก็เชื่อว่าในส่วนของ Merrill Yuker เองราคาหุ้นก็น่าจะมีโอกาสที่จะขยับขึ้นได้นะครับในส่วนของพื้นฐานอยู่ที่59บาทนะครับ
่วนทางด้านเทคนิคนั้นราคาหุ้นจริงๆก็ซึมขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็คิดว่าน่าจะมีโอกาสทดสอบก็คือการเบรกแถว48บาทขึ้นไปก็มีเป้าอยู่แถวๆ 49.5 จนถึง 50.50 ท่านเองครับผมโอเคก็ถ้าจะรับก็คือว่าสามารถรับตรงนี้ได้ใช่ครับหรือไม่งั้นก็ถ้าดูจากตัวบรรยากาศการซื้อขายถ้าไม่เริ่มมากเกินไปในส่วนของแนวรับของเซตก็คิดว่าก็น่าจะตัวฐานของแนวรับเมื่อวันศุกร์ที่เคยทำไว้แถว 46.5 หรือว่า47บาทนั้นก็น่าจะเป็นฐานที่เป็นแนวรับได้ครับผมกลัวจะไม่ลงมาตรงนั้นสิครับถ้าไม่ได้ลงมาตรงนั้นก็ต้องจุดที่สำคัญก็คือนักลงทุนจะเห็นตอนที่ช่วงวันที่21เดือน3มันอยู่แถวๆ48บาทนะครับก็ต้องตีให้ผ่านเหมือนกันครับผมโอเคค่ะแล้วอีกตัวนึงล่ะคะผมเลือกเบอร์รี่ยูเกอร์อย่างเดียวครับเพราะว่าบิ๊กซีเป็นอันเดียวกันครับโอเคถ้างั้นก็เลือกเบอร์รี่ยูเกอร์สำหรับเช้าวันนี้ไม่ได้ยินเสียงคุณปอมไม่ได้ยินเสียงเหรอคะได้ยินไหมคะเบามากครับเบานะคะยังไงเดี๋ยวช่วยปรับเสียงปอมขึ้นดังด้วยนะคะจะถามถึงตัวเซฟ50 50ได้ครับ S 50 U แล้วตอนนี้ซีรีส์ U ได้ครับก็ในส่วนของภาพตอนนี้นะครับจะเห็นว่าของเขาเองเป็นพยายามเกาะกับเส้นค่าเฉลี่ย10เมื่อวันศุกร์นะครับแล้วก็ปรับตัวขึ้นมาเห็นไหมครับว่าพอเขาขึ้นมาเหนือเส้นค่าเฉลี่ย10เส้นค่าเฉลี่ย10ก็จะทำหน้าที่เป็นแนวรับแรกก่อนแถว991นะครับแล้วก็ถ้าขยับขึ้นไปนะครับตัวเลขจะอยู่แถวบริเวณยอดสูง 994.8 แล้วก็ค่อยว่ากันแถว996ครับผมก็คือแนวรับเนี่ยคือ991ครับแต่ส่วนของถ้าอย่างที่บอกไปนะครับว่าพอหลุดที่เส้นค่าเฉลี่ย10เหมือนกับเซตนะครับถ้าหลุดลงมานั้นก็ตัวเลขด้านล่างนะครับต้นทุนเฉลี่ยอยู่แถวบริเวณแถวบริเวณ99มันมี 990.3 กับตัว988ครับผมคือถ้าเกิดยืน991ได้มันก็จะไปต่อได้ผมว่าเอาเส้น EMA 10เป็นหลักอะครับสำหรับความคิดเห็นนะครับค่ะก็คือต้านถัดไปก็จะเป็น 994.8 แล้วก็996แต่ถ้าเกิดหลุด991ก็อาจจะลงก็ต้องทำอีกด้านหนึ่งใช่ครับครับผมเพราะตอนนี้ก็มันจะพยายามไป993แต่ก็ถึงแค่993เท่านั้นเองผมคิดว่าก็คงจะเพราะว่าตัวสปอร์ตมาดูตัวเซฟตี้อยู่นะครับจะเห็นว่าเซฟตี้เขาปิดอยู่ที่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย EMA มานิดหน่อยดังนั้นเดี๋ยวเขาเปิดแถว995เมื่อไหร่ก็อาจจะมีผลต่อตัวอินเด็กซ์ตัวของฟิวเจอร์เพราะตอนนี้มันยังไม่เปิดเขายังไม่เปิดเขาก็รอดูท่าทีกันอยู่ดูกันไปดูกันมาทีนี้มาคำถามที่คุณผู้ชมส่งมานะคะทาแพกต้นทุน23บาท84สตางค์เมื่อวันศุกร์เป็น22บาท40อย่างไรต่อดีก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับจะเห็นว่าพอแท่งแดง3แท่งแล้วก็ไปหยุดอยู่ที่เส้น EMA 10วันนะครับดังนั้นก็ตัวเลขแถวๆสมมุติว่า Pre-opening แล้วไม่ได้ย้อนกลับลงมาแถวๆ22บาท10ตังค์นะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นฐานเพื่อ technical rebound แต่ technical rebound ในที่นี้นั้นแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับเนื่องจากเป็นแท่งแดง3แท่งนะครับเมื่อเป็นแท่งแดง3แท่งเนี่ยโดยปกติแล้วก็ต้องหาค่าเฉลี่ยก่อนระหว่าง 23.9 กับตัว21.9 มันก็อยู่ในเลนจ์ประมาณ2บาทใช่ไหมครับก็ประมาณ 22.9 เป็นแนวรับเป็นเป้าแรกนะครับแล้วค่อยว่ากันแถว23บาท23บาท60ถึง23บาท90ครับผมค่ะแต่ต้นทุนตั้ง23บาท84นะคือน่าจะขาดทุนลดลงได้ครับโอเคมันได้แค่นั้นแล้วก็แต่ว่าถ้าเป็นแท่งเขียวก็ขึ้นอยู่ว่าเขาตัวของลูกค้าเองจะขอลุ้นต่ออีก1วันหรือเปล่าเพราะว่าเนี่ยเตรียมเปิด22บาท50ไงขึ้นมา10ตังค์จากเมื่อวันศุกร์ที่ปิดไปรอลุ้นดูนะคะ SVOA SVOA คืออยากจะซื้อจะถือยาวได้ไหมตัวนี้จะเป็น VI จริงๆแล้วต้องยอมรับว่าของผมเองไม่ได้ดูไม่ได้มีในส่วนของพื้นฐานไว้ก็เลยไม่รู้ว่าแฟร์อยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับแต่ดูจากพฤติกรรมราคาก็จะพบว่าจริงๆก็ถือว่าเป็นหุ้นที่เวลาลงก็ต้องยอมรับเขานะครับเพราะว่าเขาลงทีก็กินระยะเวลาเป็นเกือบปีเหมือนกันลองดูปี2558จนถึง2559ลงมาทีก็ปีหนึ่งแล้วก็ดันขึ้นไปนะครับดังนั้นก็โดยรวมถ้าชอบสไตล์แบบ
แบบนี้นะครับก็การขยับขึ้นของเขานะครับเป็นขั้นบันไดอยู่แล้วนะครับค่อยๆเล่นขึ้นไประหว่างการขึ้นของเส้นเฉลี่ย10กับตัวผมว่าเขาเทสอยู่2แบบนะครับก็คือมีเส้น50วันด้วยนะครับลองเซต2เส้นนี้ดูนะครับ10กับ50นะครับแล้วก็การดีดตัวขึ้นนะครับก็สเต็ปถัดไปอยู่แถวๆบริเวณ 1.63 จนถึง 1.68 เป็นเป้าก่อนก็แล้วกันก็ส่วน VI นี้ผมขอข้ามก่อนนะคะเพราะว่าอันนี้วันนี้ตัวนี้นี่ไม่ได้ทำคัฟเวอร์ในส่วนของพื้นฐานเอาไว้นะคะมันเตรียมจะเปิดบาท56เมื่อกี้ยังบาท55อยู่เลยเตรียมจะเปิดบาท56ลองลุ้นดูนะคะ CPF ค่ะ CPF ต้นทุน24.80ก็ราคาตรงนี้ครับผมคิดว่าก็เดี๋ยวลองติดตามความคืบหน้าขออภัยต้นทุนไม่มีค่ะบนกระดาน24.80โอเคแล้วก็เตรียมจะเปิด24.90ด้วยยังไม่มีรับที่เท่าไหร่ดีคะจริงๆอย่างที่ผมเคยแจ้งไปนะครับพออยู่ในช่วงของบริเวณ25บาทเป็นอะไรที่ช่วงเปลี่ยนสเปรดที่แล้วก็ไม่ได้มีส่วนต่างอะไรเยอะมากนักแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องบอกก่อนนะครับแถว25จนถึงยอดสูงที่เคยทำไว้แถว 25.75 เนี่ยยังถือว่าเป็นแนวต้านไปก่อนอันนี้ท่านลองคำนวณดูว่าตัวรีเทิร์นของท่านจะเอาไหมนะครับหรือไม่งั้นก็ขอต่อรองอีกนิดนึงนะครับก็แถว 24.6 กับตัว 24.4 ก็ต้องลองตั้ง2ราคานี้ก่อนก็ได้ครับค่ะโอเค24.6 24.4 นะคะลองตั้งดูแล้วแนวต้านให้เท่าไหร่นะคะผมว่าตัวที่เขาติดอยู่ตอนนี้ช่วงล่าสุดก็คือ 25.75 ครับค่ะโอเคแต่เมื่อไหร่ที่เบรกได้ผมว่าจะต้องมีอะไรที่ความคืบหน้าอย่างอื่นน่าจะคลี่คลายลงแล้วก็น่าจะมีโอกาสขยับขึ้นไปเข้าสู่ในส่วนของฟันดาเมนทัลเขาเหมือนเดิมครับผมโอเคอ่ะขอดูเซตแป๊บนึงตอนนี้ตลาดหุ้นไทยเปิดเรียบร้อยเปิดบวกมา3จุดนะคะคุณผู้ชมล่าสุด 1,577.74 จุดบวกไป3จุดนะคะพอบวกขึ้นมา3จุดก็เนี่ยทำท่าจะย่อเลยนี่ครับมันจะมีตัวเลขพวกนี้ครับติดอยู่แถว1577 1579ตรงนี้ครับเพราะเมื่อกี้คุณชัยบอกว่าเดี๋ยวเขาเปิดโพย 1577 1579ต้องรับอยู่นะคะถ้าเกิดถ้ายืนได้ก็จะมีการขยับต่อไปได้เล่นขึ้นไปข้างบนนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังมีแรงสู้กันอยู่แถวบริเวณนี้สักพักนึงครับมันยังสู้กันอยู่เพราะฉะนั้นใครจะเล่นตัวในส่วนของดัชนีอะไรก็ดูก่อนแล้วกันนี่บอกตัวเองนะคือตอนนี้ก็นั่งดูมันสู้กันอยู่ยังไม่มีทิศทางชัดเจนเพราะว่าเรื่องของเรื่องคือตัวบิ๊กแคปใหญ่เราก็อาจจะต้องดูก่อนว่าลีดของเขาเป็นอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นปตท.มีไหมก็แค่มาเกาะอยู่ที่200วันเฉยๆก็ยังไม่มีอะไรใช่ไหมครับมาดูที่แบงก์มีอะไรที่คืบหน้าไหมเราก็มาดูว่าแบงก์กรุงเทพเป็นยังไงก็มีโฟเข้ามาบ้างโอเคแสดงว่ามีโฟเข้ามาบ้างในส่วนของแบงก์ละนะครับแต่เคแบงก์ลบแต่เคแบงก์ยังลบอยู่นะครับก็ถ้าเป็นแบบนี้ก็คือท่านลองจินตนาการก็อาจจะเป็นค่อนข้างแคบไปก่อนนั่นเองนะครับก็อยู่ในเลนส์ประมาณ1577 1579แต่ผมเชื่อว่าท้ายสุดแล้วน่าจะเทส1579นะครับน่าจะเส้นค่าเฉลี่ย10เพราะว่าตัวฟิวเจอร์มันพยายามที่จะยืนเหนือ10ไว้อยู่กับผมฟิวเจอร์เองก็พยายามไป 993.1 ละจุด2ละอะไรอย่างนั้นนะครับซึ่งมันอาจจะได้แบบ994เนาะครับ มีความเป็นแบบ 994.8 นะที่คุณชัยบอกเอาไว้ต้านต่อไปครับเพราะว่าตัวดูเห็นเซฟตี้ไหมครับเซฟตี้เขาพยายามข้ามเส้น10ไปละมีความเด็กนั่นแหละครับโอเคทีนี้มาขอทักทายคุณผู้ชมแป๊บนึงแล้วกันนะคะยังไม่ได้ทักเลยตั้งแต่เปิดกันขึ้นมาคุณนฤทธิ์มาแล้วนะคะท่านแรกเลยสวัสดีค่ะคุณกิ่งแก้วคุณมาลีนะคะคุณนฤทธิ์บอกว่าขอบคุณสปอนเซอร์ทั้ง4ขอบคุณเช่นเดียวกันค่ะจ้ะคุณเปิดรอดมงคลนะคะพุทธสังมิมั่งมีสีสุขลาภผลภูณทวีกันทุกๆท่านนะคะคุณอภิสิทธิ์สวัสดีวันจันทร์ร่ำรวยกันทั่วหน้าครับผมคุณพรทิพย์นะคะสวัสดีค่ะคุณแจนวรวรรณนะคะคุณเอพิมเซเร
คุณมูมูขออภัยถ้าอ่านผิดนะคะมูมูมาดีนะคะจะขอรับข้อมูลเพิ่มตัวรับสัญญาณเน็ตยี่ห้อโลกุนะครับโอเคเดี๋ยวท้ายรายการเดี๋ยวปอมส่งเบอร์ไปให้นะคะคุณวันเพ็ญคุณเพ็ญสวัสดีค่ะคุณมิตรสวัสดีค่ะคุณปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยนะคะคุณใบตองสายหยุดบอกว่าดีจ้าเพิ่งจบภารกิจรีบมากคุณปังคุงสวัสดีค่ะคุณพัชสอนนะคะคุณนาวินทกรคุณมัทรสคุณทาซานคุณสุดารัตน์นะคะแล้วก็โอเคครบทุกท่านแล้วนะมาคำถามต่อเลยนะคะเบมค่ะ BEM เบมเริ่มติดขัดอีกนิดเสียงคุณปอมหายไปแล้วเสียงปอมหายเหรอคะคได้ยินไหมคะเบม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 เสียงหายฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลได้ยินไหมคะได้ยินแล้วครับโอเคเบมค่ะเบมได้ครับยังไม่มีค่ะต้นทุนไม่มีตอนนี้ 7.50 บาทจริงๆแล้วก็ถือว่าของเขาเองเริ่มมีการเปลี่ยนแนวโน้มเหมือนกันนะครับเพราะว่าโดยรวมเขามีการเบรกสามเหลี่ยมขึ้นมานะครับตั้งแต่วันที่23เดือน6แล้วก็ขยับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับพอขยับขึ้นมาเรื่อยๆแฟบังคับของเขานะครับน่าจะเทสบริเวณยอดสูงเดิมแถว 7.65 นะครับตัวเลขนี้เป็นตัวเลขที่สำคัญเหมือนกันนะครับเพราะว่าที่ผ่านๆมา 7.65 หรือว่า 7.70 เนี่ยมักจะติดมาระยะหนึ่งนะครับแต่เมื่อไหร่ที่ผ่านขึ้นไปได้อีกก็ยอดสูงเดิมที่ทำไว้แถว8บาทก็น่าจะพิจารณาน่าจะถึงนะครับดังนั้นโดยรวมขอตอบโจทย์นะครับก็คือ7.65 7.70 เป็นแนวต้านแรกนะครับแล้วก็8บาทเป็นแนวต้านที่2นั่นเองครับผมโอเค8.80 บาทนะคะแนวต้าน2 7.70 บาทต้านแรกรับตรงนี้ได้เลยใช่ไหมคะรับก็เขาที่ผ่านมาเส้นค่าเฉลี่ย10อยู่แถว7.40 บาทถ้าไม่ซีเรียสไปก็อยู่แถว7.45 บาท7.50 บาทก็ได้หมดนะครับแต่ว่าอย่าไปหลุดเส้นค่าเฉลี่ย10วันก็ใช้ได้ครับโอเคค่ะเซลิกต้นทุน3.30 บาทค่ะตอนนี้3.12 บาทผมคิดว่าก็ต้องรอรอบกับเขานะครับเพราะว่ายกเว้นแต่ตัวเองชอบพฤติกรรมแบบนี้นะครับขึ้นแล้วก็ทิ้งลงอย่างรวดเร็วอย่างนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าถ้าดูจากภาพนะครับจะพบว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการเบรกเส้นค่าเฉลี่ย10ขึ้นไปนะครับแถวสักประมาณ3.16 บาทนะครับก็น่าจะเล่นรอบได้อีกรอบนึงก็คือสิ่งที่ท่านติดอยู่ก็น่าจะสามารถที่จะขาดทุนลดลงได้นะครับทุกครั้งที่เล่นขึ้นไปก็ประมาณ3.28 บาทแล้วก็3.36 บาทครับผมโอเคต้องรอดูทีละรอบทีละรอบใช่ครับครับMTLS ค่ะ MTL ยังไม่มีค่ะรับที่เท่าไหร่โอเคก็จริงๆราคาหุ้นได้ปรับตัวลดลงมาก็ทำให้ตัวของเขาเองน่าจะออกด้านข้างไประยะหนึ่งก่อนนะครับเล่นอยู่ในกรอบระหว่างแถว33กับ 34.75 ตรงนี้ก่อนนะครับแต่แล้วก็เลือกข้างแต่ถ้าผมเชื่อว่าถ้าที่ผ่านมามักจะเลือกขึ้นไปนะครับเมื่อมีการแบกแถว 34.75 ขึ้นไปก็ท่านก็พิจารณาฐานตัวเป้าเดิมแถว36บาทนั่นเองครับผมค่ะโอเคETEรับได้ไหมคะตอนนี้3.84 บาทค่ะนี่ก็สไตล์ที่เล่นต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยนะครับทำให้ตัวราคาหุ้นจะเห็นว่าพอหุ้นลงมา5แท่งเพิ่งจะมีการเด้งเพียงแค่แท่งเดียวแล้วก็กลับลงมาใหม่อีกนะครับดังนั้นถ้าเป็นแบบนั้นผมก็เชื่อว่าต่อรองราคาก่อนก็แล้วกันเพราะว่ายังไม่มีอะไรที่เป็นแท่งเขียวแท่งอะไรให้เราเห็นเลยถูกไหมครับก็เลยทำให้ผมมองว่าตัวเลขแถว3.82กับตัวยอดตามที่ทำไว้3.76ก็ทำหน้าที่ไปแนวรับไปก่อนนั่นเองในกรณีที่ท่านอยากจะตั้งรับนะครับส่วนแนวต้านก็แน่นอนตอนที่เขาหลุดลงมาเขาหลุดจากตัวเส้นค่าเฉลี่ยทั้งเส้นค่าเฉลี่ยอยู่แถว3.96จนถึง4 บาทนะครับก็เป็นแนวต้านไป SPRC ตัวนี้อยากจะถือลงทุนระยะยาวได้ไหมคะถ้าดูโดยแพทเทิร์นของเขาก็เห็นว่าเป็นลักษณะซึมๆขึ้นไปการทำตัวนี้เดี๋ยวผมขอเช็คแล้วผมตอบตรงนั้นอีกทีหนึ่งว่าแพร์ไพร์มันประมาณเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าณปัจจุบันถ้าให้ผมตอบเพียงแค่ทางด้านเทคนิคหรือรูปทรงของเขาก็เป็นอัพเทนปกตินะครับดังนั้นถ้าจะซื้อถือก็ตอนที่เขาเบรกครั้งสุดท้ายมันเบรกแถว14 บาทดังนั้นถ้ารับซื้อก็
อาจจะแบ่งออกเป็น2ล็อตไว้นะครับก็คือเท่ากับหรือสูงกว่า14บาทรอบหนึ่งนะครับแล้วก็อีกรอบหนึ่งตอนที่เขาเบรกครั้งมันมีเออร์เลอร์ลงมานิดหน่อยก็แถวๆ 13-18 นะครับค่ะโอเคแล้วแนวต้านเท่าไหร่คะถ้าเกิดแนวต้านก็ถ้าลอยตัวขึ้นไปก็จริงๆแล้วถ้าถือยาวมันก็ถ้าผมต้องวัดยาวขึ้นผมก็ต้องวัดที่เวฟที่ขยายตัวขึ้นไปมันก็อยู่แถวๆบริเวณ15มี 15.3 สละ 15.8 นะครับโอเคค่ะเดี๋ยวคุณชัยช่วยดูแฟร์ไพรซ์ให้ด้วยนะคะได้ครับถ้าไม่มีเดี๋ยวผมเอาคอนเซ็ปต์ให้อีกครั้งนึงครับได้ค่ะคือตอนนี้ถ้ามองในแง่จากภาพบนกราฟนะคะก็แนวรับอยู่ที่14บาทแล้วก็แบ่งอาจจะแบ่งนะคะ14บาทแล้วก็ 13.8 นะคะใช่แต่จริงๆของเขาเองควรจะต้องทำสูงกว่าครับสูงกว่า14เข้าไว้ครับตรงใส่14บาทคงไม่ได้รับนะครับก็เดี๋ยวดูให้ก่อนหรือว่าเราจะไปข้ามไปตัวอื่นก่อนคะคุณชัยคะครับได้ครับข้ามไปตัวโอเคค่ะเดี๋ยวดูให้อีกทีนึงนะคะบ้านปูยังไม่มีค่ะรับที่เท่าไหร่ดีคะตอนนี้16ผมว่าก็เหมือนเดิมนะครับผมเคยบอกจากรายการไปแล้วพอหลุดที่บริเวณ 17.2 ปุ๊บก็สิ่งที่ท่านเห็นก็เห็นพร้อมๆกันก็คือหลุดใช่ไหมครับหลุดแล้วก็มาเจอกันแถว16บาทกว่าตรงนี้ลอกหนึ่งแต่ว่าก็ยังไม่มีรูปแบบการกลับตัวใดๆอีกนะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นผมก็คิดว่าเราก็ลากเทรนด์ของเราก่อนนะครับว่าตอนนี้เรากำลังเล่นอะไรอยู่นะครับก็ยังเล่นกับช็อตเทอมดาวเทรนด์อยู่ถูกไหมครับเป็นเทรนอยู่ดังนั้นตัวเลขที่เขาหยุดอยู่แถว 16.5 ในกรณีที่ท่านจะเข้ามาจริงๆก็เล่นแค่โอโซเฉยๆนะครับยังไม่มีภาพอะไรที่กลับตัวส่วนการติดตัวขึ้นจะอยู่แถวบริเวณต้นทุนเฉลี่ยของผู้เล่นที่ติดจะอยู่แถว 17.2 สละ 17.7 เป็นแนวต้านไปก่อนครับผมโอเคค่ะเมื่อกี้ Set Index เนี่ยเขาพยายามไป1578นะไม่ถึงแม่มันไปแล้วก็ลงมาละใช่ครับ1577อ้าวยังอยู่ในแนวที่ยังนั่นอยู่นะยังรอดูอยู่ครับต่อมาค่ะ GGC ค่ะ GGC ต้นทุน14บาท20ตอนนี้13บาท70ก็ถ้ารักษาระดับมันขึ้นอยู่ว่าใช่ครับถ้ารักษาระดับแถวครึ่งทางของยอดระหว่างยอดต่ำกับยอดสูงที่ผ่านมานะครับยอดต่ำอยู่แถว 18.5 ยอดสูงอยู่ที่ 15.2 หาร2ก็อยู่แถวบริเวณ 50% คร่าวๆนะครับอยู่สักประมาณ13บาท40ประมาณนี้ก็เป็นแนวรับก่อนนะครับส่วนการดิดตัวขึ้นนะครับก็อยู่ในเลนจ์ประมาณ14บาท30ไม่เกิน14บาท60ไปก่อนครับค่ะโอเคเซเป้ต้นทุน25บาท75สตางค์ค่ะเหมือนกันเลยนะครับเพราะเห็นไหมครับว่าเวลาอยู่ในช่วงที่ใกล้ๆ25บวกลบเนี่ยเป็นอะไรที่แบบอึดอัดนิดนึงนะครับก็แถวๆก็กลายเป็นแนวต้านไปก่อนนะครับที่ท่านติดอยู่แถวๆ25บาทกว่าจนถึง26ยังคงทำหน้าที่เป็นแนวต้านอยู่นะครับส่วนการอ่อนตัวลงหรือว่าย่อตัวเป็นลักษณะซึมลงนั้นก็อยู่ในเรนจ์ประมาณถ้าไม่เสียเวลาไปก็ 24.1 ก็น่าจะรับอยู่นะครับแล้วก็มีโอกาสติดกลับแต่ถ้าเสียเวลาก็อาจจะไหลลงมาแถวๆ 23.3 ตรงนั้นเลยครับเพราะว่ามันหลุดที่เส้นค่าเฉลี่ยมันกำลังจะหลุดคือเล่นต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยแล้วครับค่ะก็เพราะฉะนั้นถ้าต้นทุน 25.75 ก็ต้องใช่ยกเว้นแต่ว่าพอดิดกลับขึ้นไปแล้วดูที่บิดออฟเฟอร์อีกทีหนึ่งว่ามีเหมือนพละกำลังที่จะดันผ่านไหมถ้าไม่ดันผ่านผมว่าก็น่าจะอยู่ในเลนส์ที่ยังเป็นแนวต้านอยู่ดีครับผมค่ะโอเคท่านต่อมาถามตัว SSF ค่ะ SSF สุรพลฟู้ดต้นทุนไม่มีค่ะตอนนี้11บาท80รับได้ไหมคะเนื่องจากมันเปิดแล้วเปิดลงถูกไหมครับแล้วก็หลุดเส้นค่าเฉลี่ยด้วยราคาข้างบนดูแพทเทิร์นในการทำฟอร์มรูปแบบก็จะเห็นว่ามีการโค้งลงใช่ไหมครับเมื่อเป็นการโค้งลงแบบนี้เราก็ต้องมานั่งดูว่าตัวฐานล่าสุดของเขาอยู่แถวบริเวณสักประมาณ 10.6 เล่นขึ้นไปสูงสุดอยู่แถว13.5 เรามาดูค่าที่ในการวัดลงมา
ก็อยู่แถวๆบริเวณ 11.7 อันหนึ่งแล้วก็ 11.3 อันหนึ่งก็ลองตั้งทั้ง2ราคาก็ได้ครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นต้องตัวสภาพคล่องท่านต้องพิสูจน์ของท่านดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะสนใจไหมครับผมค่ะCM CM เชียงใหม่ Frozen ต้นทุน 7.10 ค่ะก่อนที่มันจะลงมามีดันขึ้นไปจนถึง 7.70 แล้วก็ปรับตัวลดลงมาดังนั้นฐานของเขานะครับเป็นฐานเท่าเดิมอยู่แถวเมื่อวันที่8เดือน6อยู่แถว 6.25 แล้วก็ล่าสุดวันที่30เดือน6อยู่แถว 6.35 ดังนั้นทั้ง2ราคานี้คงทำหน้าที่เป็นแนวรับไปก่อนนะครับส่วนการดิดตัวกลับขึ้นไปนั้นต้นทุนเฉลี่ยของผู้เล่นที่ติดอยู่ข้างครึ่งทางอยู่แถว7.10ก่อนแล้วค่อยไปว่ากันข้างบนแถว7.50จนถึง7.70อีกทีนึงครับผมSynnexถามมา2ท่านนะคะต้นทุน12.80กับ12.20ค่ะตอนนี้12.20เป๊ะตัวนี้ก็ปรับตัวลดลงมา4แท่งเหมือนกันนะครับแล้วก็พยายามออกด้านข้างนะวันนี้ถ้าเป็นไปได้ผมคิดว่าความสำคัญของเขาน่าจะหยุดอยู่ตรงนี้ครับแถว12.20ตรงนี้ครับเพราะว่าถ้าหยุดได้แล้วก็ดีดเป็นแท่งเขียวขึ้นไปได้ก็มีโอกาสกลับตัวระยะสั้นนะครับแต่ว่าการกลับตัวระลอกหน้าแล้ววอลุ่มการซื้อขายสู้ครั้งก่อนไม่ได้เนี่ยอันนี้ต้อง question mark อยู่นะครับดังนั้นต้นทุนตัวเป้าอยู่แถวๆสักประมาณ 12.7 สละ 13.4 นะครับทำหน้าที่เป็นแนวต้านส่วนกรณีที่ต้องหลุดจริงๆหลุดที่บริเวณ12บาทหรือ 11.7 จริงๆอันนี้ต้องยอมรับก่อนนะครับว่าการใช้เวลาในการพักฐานรอบนี้อาจจะนานกว่าที่ผ่านๆมานะครับอาจจะต้องไปเจอการแถว11ต้นๆเลยครับก็คือ11บาทคือถ้าเกิดต้นทุน12.8 นี่โอ้หรือ 12.2 อาจจะต้องทำใช่อาจจะต้องทำช็อตลงมาด้วยซ้ำนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมคิดว่าเขาคงสู้แถวๆนี้ก่อนนะครับแถว12.20ตรงนี้ครับค่ะคือถ้าสู้ได้จะไป 12.7 ใช่ครับแล้วก็13.4ครับค่ะออกชั่นค่ะมีถามมา2ท่านด้วยกันนะคะ7.60กับ8.10ที่เป็นต้นทุนเห็นเขาบอกว่ามีข่าวดีข่าวดีจริงหรือเปล่าข่าวดีอะไรจริงๆข่าวดีต้องสะท้อนไปที่ราคาถูกไหมครับว่าแล้วมีรูปแบบในการกลับตัวหรือไม่อย่างที่ผมเคยบอกไปเป็นหุ้นตัวหนึ่งที่ยังไม่มีอะไรกับตัวเลยถูกไหมครับก็โอเคบางท่านอาจจะใช้คำว่ากับตัวของวันที่30เดือน6เป็นโดจิโดจิก็โดจิแต่ถ้าแล้ววันนี้ก็ต้องเป็นแท่งเขียวให้เราเห็นมันจะได้เกิดเป็น3แท่งขึ้นมาเป็นแดงโดจิแล้วก็แท่งเขียวเป็นเหมือนคล้ายๆ Morning Star รูปหนึ่งถูกไหมครับอันนี้ก็โอเคท่านไปรับข่าวอะไรมาท่านก็ลองดูครับตัวที่ไม่ต่ำกว่าโดจิแถว 7.15 นะครับแล้วก็ท่านก็รับไปนะครับแล้วก็การติดตัวขึ้นก็ขึ้นอยู่กับประเด็นที่ท่านเล่นนะครับตัวเลขเขามีต้นทุนกันอยู่ทั้ง2ท่านเลยค่ะ760กับ810ถ้าอย่างนั้นก็แก้พอร์ตของท่านก่อนนะครับเมื่อถึงครับผมแล้วก็ค่อยเช็คข่าวของท่านไปจะแก้อย่างไรดีคะครับก็แล้วถ้ามีข่าวดีจริงก็โอเคครับเดี๋ยวพอถึงตรงนั้นจริงๆ7.68 บาทก็น่าก็มีโอกาสได้เห็นท่านก็สามารถที่จะมีสองทางเลือกหนึ่งถือหรือว่าเช็คข่าวอีกทีหนึ่งค่ะแต่เราต้องดูข่าวอีกทีหนึ่งเนาะถ้าเกิดข่าวดีจริงมันควรจะต้องสะท้อนราคาแล้วล่ะใช่ครับแล้วก็7.15ตัวสต็อปของท่านก็ไม่ควรหลุด เพราะว่าถ้าหลุดลงมาก็อาจจะต้องทำช็อตหรือว่าเปลี่ยนต้นทุนครับผม7.15ไม่ควรหลุดนะคะท่านต่อมาถามถึงตัว TACC TACC ยังไม่มีค่ะ TACC ก็จริงๆลงมาตลอดเลยนะครับจะไม่รู้ว่าจะใช้ทฤษฎีอะไรเดี๋ยวสักครู่หนึ่งครับถ้ายังไม่มีควรมีไหมคะถ้าลงมาตลอดนี้จริงๆมีแท่งเขียววันนี้ก็เป็นแท่งเขียวที่เราไม่รู้เหมือนกันว่า นี่เป็นแท่งเขียวที่เป็นครั้งแรกของเขาที่เป็นยอดต่ำเท่ากันถูกไหมครับ6.35 คือเท่ากันแต่ปัญหาตอนปิดนะครับก็คือไอ้เรื่องเขียวเนี่ยผมไม่ซีเรียสก็คือเขียวได้ทั้งวันแต่ว่าจะปิด
พอปิดแล้วกลับมาแดงเนี่ยมันก็คือยังไม่กลับตัวใดๆจริงๆถ้าเขียวรอบนี้แล้วเป็นแท่งแบบนี้ได้โดยปกติจะมีจุดกลับตัวนะครับก็คือเป็นทวิสเซอร์อันหนึ่งนะครับแล้วก็จะต้องเป็นแท่งเขียวไฟบังคับในวันรุ่งขึ้นอีกทีหนึ่งนะครับดังนั้นถ้าตอบโจทย์ก็คือ6.35ทั้งตั้งของท่านไว้ก็ได้ครับในกรณีที่จะเข้าแล้วก็ขออนุญาตอาจจะต้องลุ้นต่อพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งเพื่อให้ไปไต่ระดับแถวเส้นค่าเฉลี่ย10แถว6.80ให้ได้ครับค่ะโอเคก็คือตั้งรับ6.35แล้วก็ลุ้นไป6.80เท่ากับหรือสูงกว่าใช่ครับ อย่าให้หลุด6.35ด้วยนะคะใช่ครับโอเคต่อมาค่ะชอค่ะชอทวีชอทวียังเดี๋ยวก่อนนะพื้นฐานเป็นยังไงรับได้ไหมพื้นฐานก็ยอมไม่ได้ไม่มีคือล่าสุดที่ได้คุยแล้วก็ติดตามข่าวพื้นฐานก็คือขาดยังมีขาดทุนอยู่แต่ขาดทุนน้อยลงแต่ยังขาดทุนอยู่ครับผมตามนั้นตอนนี้บาท74อบุมองในแง่ของในแง่ของเทคนิคการแล้วก็มาลากดูนะครับในส่วนของยอดตามที่เคยทำไว้ช่วงหนึ่งนะครับตั้งแต่เดือนมีนาคมแล้วก็ลากเทรนมันขึ้นไปนะครับก็จะได้อยู่แถวๆใกล้ๆเส้นเทรนไลน์เส้นหนึ่งแถวตรงนี้เลยครับแถว 1.74 1.73 แถวนี้ครับแต่ว่ามันยังไม่เกิดแท่งเขียวอะไรให้เราเห็นเลยนะครับเราแค่เดามันเฉยๆว่าโอเคมันเป็นการจุดอยู่ที่กำลังจะทำจุดที่3นะครับของsupport trendline นะครับดังนั้นก็ลองตั้งแถวๆบริเวณ 1.73 ไว้ก็แล้วกันในกรณีที่จะเข้านะครับแต่การดีดตัวขึ้นก็ตัวเส้นค่าเฉลี่ยต่างๆที่อยู่ด้านบนนะครับยังเป็นแนวต้านอยู่นะครับก็คือติดกันหมดตั้งแต่ 1.77 1.78 1.80 ก็เป็นแนวต้านไปก่อนครับค่ะโอเคตามนั้นเนาะอย่าให้หลุด 1.73 ด้วยหรือเปล่าคะครับเพราะว่าถ้าหลุดแล้วก็ยังปิดแดงอยู่ผมว่าก็ไม่อยากให้เสี่ยงเพราะว่ามันก็กลายเป็นแท่งแดงต่อเนื่องนั่นเองครับโอเค AOT ค่ะมีถามมา2ท่านนะคะท่านนึงขอแนวรับแนวต้านอีกท่านนึงบอกว่าก็ยังไม่มีเหมือนกันแต่จะลงทุนระยะกลางได้ไหมตัวนี้ผมว่าถ้ายังไม่มีนี่ต้อง question mark เพราะว่าจริงๆเป็นหุ้นท็อปพิกของจริงๆหลายพงแม้กระทั่งเกือบจะทุกโบกเลยครับก็ถ้าเป็นอย่างนั้นขออนุญาตอาจจะถ้าช้าแล้วก็ขอเป็นดูผลประกอบการก่อนก็แล้วกันแล้วค่อยเข้านะครับว่าเพราะทุกๆครั้งที่ผ่านมามันพุ่งให้เห็นนะครับว่าจริงๆมันก็ดีขึ้นหรือ มีประเด็นเข้ามาในการขยายใช่ไหมครับเรื่องของเฟส1เข้ามาเฟส2แล้วก็ขยายต่อเนื่องขึ้นไปดังนั้นโดยรวมก็คิดว่าถ้าในแง่ของพื้นฐานจริงๆเดี๋ยวถ้ายังไงขออนุญาตอาจจะต้องตามในเรื่องของผลประกอบการแล้วดูซิว่าเขามีการอัพประมาณการขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าถ้าตอบโจทย์ตอนนี้ผมคิดว่าตัวที่ยังเป็นอุปสรรคคือตัวแฟร์ครับเพราะแต่ละเจ้าทำกันก็ผมว่าไม่เกิน50บาทมั้งอ๋อมันก็ใกล้มากแล้วนะมันก็ใกล้มากเกินไปครับก็เลยทำให้ผมถ้าเป็นไปได้คงจะรอดูว่ามีการปรับประมาณการขึ้นหรือเปล่าแล้วนี้ถ้าเกิดในแง่เก็งกำไรแนวรับแต่ถ้าในแง่เก็งกำไรจะเห็นว่าทุกๆครั้งที่ไหลลงมาก็เส้น10แล้วก็ดีดกลับถูกไหมครับก็เส้น10อยู่แถว 76.5ก็ติดกับ AOT นะคะ 46.5 ใช่ 46.5 แล้วก็ติดกับแล้วก็ตัวเป้าของเขาทุกๆครั้งที่เขาเล่นขึ้นมาก็อยู่ในแรนจ์ประมาณทุกๆ2บาทใช่ไหมครับ44มา46ใช่ประมาณทุกๆ2บาทค่ะโอเคก็ถ้าจะเล่นขึ้นไปก็ประมาณ 48.5 ถึงใกล้ๆ49บาทครับโอเคส่วนใครที่จะเล่นระยะกลางเดี๋ยวรอผลประกอบการนะคะแล้วก็ดูการปรับประมาณการประมาณนี้ก่อนนะคะผมว่าน่าจะอย่างนั้นเพราะว่าถ้ามาให้ผมตอบตอนนี้มันเหมือนกับไม่รู้ผมเป็นไม้ที่เท่าไหร่แล้วครับเพราะมันหูมาขนาดนี้แล้วอ่ะนะคะBJC เป็นตัวแนะนำวันนี้นะคะคุณผู้ชมคะเป็นหุ้นแนะนำวันนี้แล้วก็แนวรับที่ให้ไว้คือประมาณ 46.5 47บาทนะคะแล้วก็แนวต้าน 49.5 ราคาที่ให้ไว้ราคาเหมาะสมเนี่ย59บาทนะคะเก็งกำไรได้ไหมก็ตามนี้ค่ะผมว่าตามนี้ครับจะมี2ช้อยส์1ถ้าคนที่ตั้งรับก็รับได้นะครับแต่ถ้าสำหรับคนที่ไม่ชอบสไตล์การตั้งรับก็คือจุดที่สำคัญก็คือท่านมาดูแถวบริเวณวันที่20เดือน3 21เดือน3มันอยู่แถว48ตรงนี้นิดนึงครับถ้าเบรกตรงนี้ได้ก็ค่อยเป็น follow by ก็ได้ครับผมค่ะMPIC ค่ะMPIC
ยังไม่มีโอ้ไม่มีไม่ค่อยมีใครถามตัวนี้นี่โอ้โหครับผมโอ้ขึ้นมากี่วันเนี่ย 3-4 วันไม่มีผมว่าผมก็ไม่แนะนำไล่ราคานะครับ เพราะว่าโดยรวมต้นทุนเฉลี่ยที่เล่นตั้งแต่บาท52จนถึง2 บาท 2 บาท 24แล้วคำถามให้ผมมาวันนี้แถว2 บาท 12เท่ากับผมต้นทุนถ้าผมได้ผมก็จะกลับมันจะกลับดอยอะค่ะดอยก็ถ้าอย่างนั้นผมเริ่มต้นนะครับตอนที่เขาเบรกครั้งสุดท้ายมันเบรกแถวๆบริเวณ 1.92 กับตัวยอดสูงแถว 1.99 ผมเลือก2ราคานี้ถ้าถอยลงมาแล้วต้องอยากเก่งกำไรจริงๆผมเอา2ราคานี้ครับแล้วก็ดีดตัวขึ้นไปแล้วค่อยว่าการแถวบริเวณยอดสูงเดิมเพราะว่าวันนี้มันไม่มียอดสูงใหม่เกิดขึ้นมาครับผมเลยไม่วอลุ่มก็กระจึงเดียวใช่ครับแต่ว่าเราก็ไม่รู้ไงว่าบ่ายมันจะเป็นยังไงคือคุณผู้ชมอันนี้มันคือจุดที่เสี่ยงมากๆแล้วไงนะบัฟBAFS นี่ก็ไม่ค่อยมีใครถามนะตัวนี้บาฟต้นทุน44บาทจะขายที่เท่าไหร่ดีคะก็จริงๆผมว่ามันก็รันของรันเทนของมันไปอยู่แล้วนะครับก็คือเล่นเส้นค่าเฉลี่ยเห็นไหมครับพอแตะลงมา10วันแล้วก็ดีดกราฟหรือว่าแตะลงมาเออเลอร์10วันแล้วก็ติดกลับนะครับก็ถ้าเป็นแบบนั้นถ้าผมเอาเลือกเอาล็อกเป็นล็อกไว้ในจุดล็อกกำไรผมก็ต้องหาตัวที่เป็นขยายพีโบออกไปมันอยู่แถว48สลึงนะครับค่ะโอเคตัวนี้ก็เล็ก profit run ไปก่อนแต่จุดล็อกกำไรก็ประมาณสัก48สลึงเนาะครับแล้วก็ตัวที่ไม่ควรย้อนกลับมาเร็วๆนะครับก็คือเส้นค่าเฉลี่ย10มันอยู่แถว 43.75 ครับก็ไม่ควรหลุดต่อมานะคะดีคอร์ปดิมิทรีคอร์ปอเรชั่นต้นทุน5.40 ตอนนี้5.55 เขาก็แถลงข่าวเขาไปเรียบร้อยแล้วครับพอแถลงเสร็จก็ก็รับข่าวดีแล้วก็ดังนั้นถ้าเป็นไปได้ก็คงจะอยู่ในเลนจ์ของสั้นสุดในกรณีที่ผมไม่แน่ใจว่าท่านเล่นสั้นหรือเล่นอะไรนะครับแต่ถ้าเล่นสั้นมากก็58ตอนที่เขาหลุดลงมาครั้งสุดท้ายก็กลายเป็นแนวต้านไปก่อนนะครับแล้วก็ถ้าเล่นยาวขึ้นมาหน่อยนึงนะครับก็แถว6.20ไม่เกิน6.60ก็เป็นแนวต้านไปครับโอเคค่ะGIFT GIFT GIFT Gratitude Infinity จะเล่นยาวได้ไหมโห ตัวนี้เขาเก่งกำไรกันนะใช่ครับผมว่าแต่อย่างน้อยๆเราได้จุด3จุดสมมตินะครับว่าถ้าเราลากเทนปกติในส่วนของวันที่16เดือน5นะครับเราลากลองลากดูก่อนนะครับเราก็จะได้อยู่ใกล้ๆตรงเส้นเทนนะครับแถว6บาทจริงๆก็ตรงนี้แหละครับ6บาท20 6บาท15แถวๆนี้ครับก็เป็นแนวรับนะครับส่วนการติดตัวกลับขึ้นไปในกรณีที่เขายังใช้แพทเทิร์นเดิมของเขาควรจะต้องมีแท่งเขียวยาวอยู่1แท่งไม่ว่าวันใดวันหนึ่งที่ดันขึ้นนะครับเมื่อมีแท่งเขียวแบบนั้นนะครับท่านจะเห็นนะครับพอเขาเลี้ยงตัวตามเส้นเสร็จปุ๊บวันที่20เดือน5มีแท่งเขียวอันหนึ่งวันที่16เดือน6มีแท่งเขียวอันหนึ่งถ้ากลับตัวจริงๆเขาควรจะต้องมีแท่งเขียวแบบไหนแบบนี้ในการผักขึ้นนะครับก็ถ้าทำได้ก็อยู่ที่ตัว6.60มี6.90แล้วค่อยไปว่ากันยอดสูงแถว7.20ครับโอเคค่ะลองดูเป็นลักษณะเก็งกำไรไปก่อนนะคะครับไทยออยต้นทุน79.63 บาทตอนนี้78.25 บาทค่ะก็จริงๆธุรกิจโรงกลั่นน่าจะไม่ได้มีผลกระทบกับตัวราคาน้ำมันที่อ่อนตัวลงเยอะนะครับแต่เพียงแต่ว่าราคาตรงณปัจจุบันนะครับจะค่อนข้างตื้อๆนิดนึงตรงที่ว่าลองสังเกตดูตั้งแต่ตอน เดือน2นะครับก็จะเห็นว่ามักจะไปติดแถวๆบริเวณ79ถูกไหมครับแล้วก็เดือน5ก็ติด 79.5 แล้วก็เดือน6
ติดแถว79จนถึง80บาทดังนั้นก็ผมก็เชื่อว่าไอ้ที่ท่านติดอยู่แถว79ถึง80ก็ยังถือว่าเป็นแนวต้านอยู่นะครับถ้าอาจจะเมื่อถึงก็อาจจะล็อกก่อนก็ได้ครับในกรณีที่ไม่ผ่านแล้วก็ค่อยเปลี่ยนต้นทุนเฉลี่ยลงมาแถวทุกๆครั้งที่มีการเล่นวนขึ้นไปนะครับก็77บาทนะครับครับผมโอเคBEC ค่ะต้นทุน22บาท85โอ้ยเขาก็แถลงเขาก็พูดข่าวดีของเขาไปแล้วครับก็รูปตัวนี้เหมือนคล้ายๆตัว M รูปหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ M ตรงนี้ไม่ได้เป็น M ที่เป็นภาพเป็นแบนะครับหมายถึงว่าเป็นแค่พักรอบใหญ่ของเขารอบหนึ่งเฉยๆไม่ได้กลับลงมาเดิมๆนะครับก็น่าจะฐานของเขาน่าจะเส้นค่าเฉลี่ย200วันแถว 20.4 20.5 ก็น่าจะเป็นฐานที่มีนัยยะสำคัญนะครับส่วนการดีตัวกลับขึ้นไปแน่นอนมีการติดอยู่ตามทางก็ท่านก็วัดครึ่งหนึ่งก่อนนะครับก็แถว 22.4 แล้วก็อีกนิดนึงก็แถวบริเวณย่อสูง23บาท30แล้วค่อยไปว่าการแถว25เนี่ยตัวเลขพวกนี้ฮะตัวเลข25ก็ประจำครับค่ะอย่าให้หลุดเท่าไหร่คะก็มีแถว 20.4 อันนึงแล้วก็ตัวเบสไลน์ของ M อยู่แถว 19.5 แต่ตรงนั้นมันค่อนข้างลึกกันค่อนลึกเหมือนกันครับค่ะโอเคต่อมานะคะ SCB ต้นทุน154บาทค่ะตอนนี้156บาท50ครับก็จริงๆขึ้นอยู่ว่าของท่านจะเล่นจนถึงรอผลประกอบการก็ได้นะครับการที่2ก็คือท่านเห็นเหมือนการไปพร้อมๆกันท่านจะพบว่าตั้งแต่157บาท50จนถึง158บาทเป็นแนวต้านที่ค่อนข้างถี่นิดนึงท่านก็เทสตลาดก่อนก็ได้นะครับได้ทั้งสองทางหนึ่งก็คือโคจนไปถึงผลประกอบการการที่สองก็คือในระหว่างทางแล้วสมมติว่าไม่ผ่านสักทีนึงท่านก็เอาจำนวนหุ้นจำนวนหนึ่งอาจจะเทสตามแนวต้านไปก่อนก็ได้ครับผมค่ะโอเคบีแลนด์ต้นทุนบาท91อาทิตย์ที่แล้วขึ้น XD ไปแล้วตอนนี้ยังนิ่งๆอยู่บาท83ใช่ครับดังนั้นถ้าเป็นไปได้สมมติว่ามันเป็นโอเวอร์โซลในส่วนของวันที่30เดือน6บาท80แล้วนะครับไฟบังคับของเขานะครับก็คือถ้าติดตัวเป็นเทคนิคอลรีบาวด์และล็อกแรกก็จะต้องมาเทสแถว 1.85 ก่อนแล้วค่อยไปว่ากันเรื่องของแกปที่เปิดไว้นะครับดังนั้นถ้าตอบโจทย์ก็คือ 1.85 เป็นแนวต้านแล้วก็จากนี้ก็เป็นทีละสเต็ปละนะครับก็คือท่านก็เอายอดสูงที่เคยทำไว้แถวบาท90กว่าจนถึงบาท80มันอยู่แถวอีกรอบหนึ่งนะครับที่จะขึ้นไปก็คือ 1.88 แล้วค่อยไปว่าการแถว 1.92 อีกรอบหนึ่งครับผมค่ะโอเคแล้วซื้อเพิ่มได้ไหมคะซื้อเพิ่มผมคิดว่าเนื่องจากดีวิเดนก็ได้แล้วนะครับก็เหลือแคปิตอลเกนอย่างเดียวถูกไหมครับก็แล้วก็ความคืบหน้าในส่วนของประเด็นต่างๆในเรื่องของตัวฟันดาเมนทัลถ้าตอบโจทย์ในแง่ของฟันดาเมนทัลคำตอบก็คือซื้อเพื่อการลงทุนได้ครับโอเคค่ะMTLS ค่ะ MTLS ยังไม่มีเมืองไทยลิสซิ่งตอนนี้33บาท75สตางค์อย่างที่ผมตอบโจทย์ละกินี้ครับคือเขาเล่นอยู่ในกรอบระหว่าง33กับ34ขออภัยแนวรับ33บาทถึง34บาท75สตางค์แนวต้าน36บาทครับโอเคขออภัยลืมดูตัวต่อมาทีมิวค่ะยังไม่มีค่ะทีมิวก็จริงๆเล่นสไตล์แบบนี้อาจจะต้องไปดูภาพแพทเทิร์นเก่าๆของเขานะครับว่าเวลาเขาเลี้ยงออกด้านข้างเนี่ยเขาเลี้ยงแบบไหนนะครับถ้าเขาเล่นอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้าระยะสั้นๆนะครับแถว 4.72 กับจิวิยาแถว5บาทท่านก็เล่นอยู่ในกรอบนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็เบรกด้านใดด้านหนึ่งนะครับเมื่อเบรก5บาทขึ้นไปก็ไฟบังคับก็ควรจะต้องกลับมาเท่ากับหรือสูงกว่ายอดสูงเดิมนะครับส่วน 4.72 ก็เป็นทั้งแนวรับด้วยทั้งเป็นจุดที่ต้องระมัดระวังด้วยครับผมค่ะยูอาซ่าแบตเตอรี่ต้นทุน30บาทค่ะทำไงดีคะ
จริงๆผมก็เคยบอกไปนะครับเขาก็ลงมาแตะที่บริเวณเส้นค่าเฉลี่ย10แล้วก็ดิดกลับนะครับดังนั้นจะเป็นไปได้ก็ตัวที่อาจจะเป็นแนวต้านไปก่อนนะครับก็คือแถวๆบริเวณ29มากกว่านะครับส่วน30ผมคิดว่าไม่ตรงนั้นอาจจะต้องรออีกระยะหนึ่งถ้าจะสู้กันความสำคัญน่าอยู่แถวๆ29มากกว่าครับถั่วได้ไหมคะถั่วได้ไหมถ้าเขาถั่วผมว่าเขาควรเขาต้องถั่วระยะเมื่อ 2-3 วันที่แล้วนะครับแล้วตัวตอนนี้มันเท่ากับ28อ่ะสมมุตินะครับ28ตัวเองติดแถว30ค่าเฉลี่ยอยู่29อย่างเงี้ยมันก็ไม่ค่อยได้อะไรครับผมโอเคคุณผู้ชมส่งคำถามเข้ามาได้ต่อนะยังมีเวลานะเคค่ะ KCAR เคค่ะต้นทุนยังไม่มีค่ะตอนนี้15.20 บาทบนกระดานก็เหมือนกันดูแพทเทิร์นราคาจะเห็นว่าครับต้องตั้งคำถามก่อนว่าชอบสไตล์นี้ไหมนะครับคือทิ้งจะเห็นว่าแท่งแดงเยอะกว่าแท่งเขียวอีกนะครับโอเคในกรณีที่ชอบนะครับก็เราก็มาดูกันว่าตัวฐานของแนวรับนะครับอยู่สั้นๆอยู่แถวๆบริเวณ15หรือว่า 14.9 อะไรประมาณนี้นะครับท่านก็รับนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นตัวสภาพคล่องอาจจะต้องดูเป็นระยะด้วยเหมือนกันนะครับส่วนการติดตัวขึ้นไปนะครับก็จะเป็นตัวเลขแถว16บาท10ประมาณนี้ครับก็เป็นแนวต้านไปก่อนครับผมค่ะโอเคอ่ะทีนี้คุณผู้ชมถามตัว SMIT ค่ะสหมิตรเครื่องกลต้นทุน6.31 บาทถั่วได้ไหมคะตอนนี้5.30 บาทแล้วก็มาดูตอนฐานด้านซ้ายมือก่อนนะครับเมื่อวันที่15เดือน5อยู่แถวๆบริเวณชีวิยาแถว5.10 บาทใช่ไหมครับก็ลองตั้งตรงนี้ก่อนนะครับแล้วถ้าไม่ได้ของจริงหรือว่าก็แสดงว่าเขาแข็งแรงขึ้นถูกไหมครับแต่ว่าถ้าตั้งแล้วก็5.10 บาทต้องมีอีกล็อตนึงนะครับที่หนาๆอยู่ก็คือ 4.92 ดังนั้น2ราคานี้ครับในกรณีที่ถ้าจะลุ้นดีดนะครับแต่ว่าการแก้พอร์ตอาจจะยากนิดนึงตรงที่ว่าของเขาเองที่ผ่านๆมารู้สึกว่าพอลงมาตามแนวรับก็จริงแต่ว่าไม่ใช่ V-shape ขึ้นไปเร็วๆนะครับบางทีเขาอาจจะต้องเลี้ยงอะไรของเขาอีกล้ออีกระยะหนึ่งแล้วก็ค่อยตวัดขึ้นนะครับค่ะโอเค CSS ค่ะ CSS ยังไม่มีค่ะตอนนี้3.22 บาทส่วนใหญ่ท่านหาหุ้นที่เป็นแท่งแดงมากกว่าแท่งเขียวเยอะๆเลยนะครับก็อันนี้แท่งแดงเยอะมากเลยถ้าตรงนี้ผมคิดว่าเส้นค่าเฉลี่ย10 วันกับก็เป็นแนวรับที่ค่อนข้างถี่ๆกันนะครับแถว3.20 บาท3.16 บาทผมคิดว่า2ราคานี้ก็พอนะครับส่วนการติดตัวขึ้นไปนะครับก็อยู่แถว3.34 บาทนะครับแล้วก็จุดที่สำคัญตรงนี้ครับ 3.34 3.36 ถ้าผ่านได้รอบนี้คือการเปลี่ยนเทรนด์มันก็จะมีละแต่ถ้ามันผ่านไม่ได้เนี่ยมันก็กลับมาอีล็อกเดิมนะครับเดี๋ยวแท่งแดงก็จะหลายๆแท่งอีกค่ะครับโอเคขอย้ำ SVOA อีกทีนึงค่ะตอนนี้บาท 56แล้วเปิดมาเรียบร้อยรับที่เท่าไหร่นะคะครับก็คือคำถามของท่านลักกินี้ที่บอกเป็น value investor ผมก็เลยอันนี้เป็นเก็งกำไรเอาเก็งกำไรถ้าเก็งกำไรก็คือตัวเลขนะครับก็คือมีบาท 60 ถึงบาท 63ครับบาท 60 ถึงบาท 63ครับเป็นอันนี้เป็นแนวต้านใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็ถ้าเส้นค่าเฉลี่ย10อยู่แถวตรงนี้เลยครับแถว 1.54 เป็นแนวรับนะคะครับแล้วก็เมื่อกี้ยูซ่าถามไปแล้วนะคะผ่านนะคะเพราะสักครู่นี้เองอ่ะ UTP ค่ะ United Paper ยังไม่มีค่ะตอนนี้7.35 บาทค่ะจะแน่ใจก็โอเคลองดูนะครับก็ตัวที่เมื่อวันศุกร์จริงๆมันเหมือนกับแฮมเมอร์รูปหนึ่งนิดนึงนะครับแต่ว่าปัญหาคือเส้นค่าเฉลี่ยมันกดลงเป็นเราต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยอยู่ดังนั้นตัวที่ 7.2 ยังทำหน้าที่เป็นแนวรับนะครับแต่ถ้าทำไม่ได้แล้วก็ไหลลงมาท่านต้องยอมรับนะครับว่าการซึมลงเหมือนคล้ายๆรูปโค้งรูปหนึ่งโค้งแบบเหมือนคล้ายๆ rounding
แล้วลิ้นท็อปรูปหนึ่งเนี่ยบางทีมันจะไหลลงมาถึง6.90 บาทได้นะครับดังนั้นก็ถ้าตอบโจทย์ก็คือ7.20 บาทนะครับเป็นแนวรับที่สำคัญส่วนการดิดตัวขึ้นไปนะครับจะอยู่แถวๆ7.75 บาทนะครับตรงนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะครับถ้ากลับตัวได้แต่แถวบริเวณ7.75 บาทนี่ก็น่าจะเป็นแนวโน้มได้เหมือนกันครับผมคุณชัย SPRC เจอยังคะผมได้แต่ตอบครับยังไม่ได้อยู่ที่ไม่ได้ไปเอาที่โต๊ะต้องเดินทางนะใช่ครับเดี๋ยวไงขอติดไว้ก่อนแล้วกันหรือคุณผู้ชมลองเข้าไปดูในคอนเซนซัสก็ได้นะว่าพื้นฐานเป็นยังไงอะไรบ้างนะคะฮาน่าต้นทุน52.84 บาทค่ะตอนนี้51.50 บาทอันนี้ครับก็คือจริงๆถ้าจุดกับตัวเป็นแบบนี้ได้ก็โอเคก็คือเห็นไหมครับว่าพอเป็นโดจิเสร็จปุ๊บนะครับแล้วมีดีดตัวนั่นหมายถึงว่ามีแท่งแดงมีโดจิมีแท่งเขียวถ้าวันนี้เขียวได้เนี่ยนี่คืออาจจะเป็นมอร์นิ่งสตาร์รูปหนึ่งที่มีจุดกับตัวได้แต่นั่นหมายถึงว่าไฟบังคับในวันรุ่งขึ้นก็ควรจะพยายามขึ้นไปต่อนะครับนั่นก็คือตัวเลขก็อยู่แถวๆ 52.75 นะครับแล้วก็อีกล็อตหนึ่งก็ประมาณ 54-54.50 ครับครับผมโอเคอ่ะ ITD ยังไม่มีค่ะตอนนี้4.36 บาทก็ลองดูนะครับมันแดงมากกว่าเขียวอีกนะครับก็โอเคเอาลองดูนะครับก็ราคาอยู่แถวต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยทั้งหมดสิ่งที่เราเล่นกันมาทั้งหมดของ ITD คือดาวเทนดังนั้นก็ถ้าจะเล่นขึ้นไปในการเทคนิคอลรีบาวก็น่าจะ2เส้นนะครับก็คือเส้นค่าเฉลี่ย10วันครับ50วันอยู่แถว4.42/10.50 บาทเป็นแนวต้านนะครับแล้วก็ฐานของแนวรับอยู่แถว4.32 บาทตรงนี้ครับแล้วก็ถ้าหลุดอีกก็ซึมอีกก็กลายเป็น4.24 บาทครับกันกุลยังไม่มีค่ะตอนนี้4.08 บาทน่าเก็บไหมคะผมว่าจะผมเลือกที่จะให้มันจริงๆแล้วมันเพิ่งจะเริ่มให้มันนิ่งกว่านี้ดีกว่าครับเพราะว่าลำพังแล้วลำพังแล้วตอนที่เขาบิ๊กหลอดอยู่นะครับก็ราคามันก็ไม่ได้นิ่งเลยเป็นลักษณะซึมลงด้วยซ้ำใช่ไหมครับจะเห็นว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยเราก็ต้องมานั่งดูว่ายอดต่ำสุดของครั้งที่ล่าสุดที่ผ่านมามันอยู่แถว4.03 มันก็คือ 4.02 4.04 ก็เป็นแนวรับก่อนนะครับที่มีนัยยะสำคัญการที่2ก็คือผมว่าเขาน่าจะให้เขาทำสถิติอะไรสักอย่างหนึ่งว่าเขาเล่นตรงไหนกับตรงไหนสมมติว่าสถิติมีอยู่ว่าสมมติว่าเป็น4.04 บาทแล้วก็เวลาเด้งขึ้นได้4.20 บาท 4.24 คือให้เห็นเป็นแพทเทิร์นยังพอเป็นแพทเทิร์นให้เห็นอย่างนี้เรายังพอกำหนดตัว risk return ของเราได้ว่าอยู่ตรงไหนกับตรงไหนถูกไหมครับแล้วจากนั้นก็มีมันมีแต่แท่งแดงกับแท่งแดงแล้วก็แท่งแดงครับแท่งเขียวมีจุดเดียวที่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยโอโซไหมก็คำตอบก็คือโอโซถ้าเป็นพื้นฐานไม่ว่าการก็เป็นซื้อโอเคถ้าเป็นพื้นฐานก็เป็นซื้อใช่ไหมคะครับแต่แล้วก็ติดตามเรื่องของการประมูลงานด้วยครับโอเคซุปเปอร์ล่ะคะอันนี้น่าเก็บไหมคะซุปเปอร์นะครับก็พวกนี้ต้องติดตามข่าวทั้งนั้นเลยนะครับเพราะว่าคือถ้าพูดติดตามข่าวเราเก็งกำไรดีกว่าไหมอ่ะครับอันนี้แต่ดูนี่มันนิ่งมากเลยลงแล้วก็นิ่งนี่ครับก็ขึ้นอยู่ว่าสไตล์แบบนี้ท่านชอบไหมเวลาลงทีก็ลงเป็นไม่ใช่แค่อาทิตย์นะครับบางทีลงเป็นเดือนก็มีดังนั้นก็โอเคถ้าชอบจริงๆก็คือราคาอยู่ในเลนจ์ของสมมติว่าการเลี้ยงตัวของเขามักจะกินระยะเวลาเรามาดูตัวเฉลี่ยของเรามาดูตัวสถิติก่อนนะครับเมื่อวันที่21/3ท่านเห็นว่าเวลาเขาเฉลี่ยออกด้านข้างเนี่ยเราก็นับไปนะครับว่าเขาอยู่ในเลนจ์ประมาณเกือบ2อาทิตย์นะครับบางที2อาทิตย์กว่าด้วยซ้ำนะครับแล้วคราวนี้มาดูว่าวันที่24/4เวลาเขาเลี้ยงตัวเขาก็เลี้ยงอยู่ในเลนส์ประมาณ2อาทิตย์อีกนะครับหรือว่ามากกว่านิดนึงนะครับท่านก็เอาประเภทนี้นะครับก็คือเลี้ยงออกด้านข้างไม่เป็นไรก็เลี้ยงไปแต่ว่าจุดที่เขาหยุดเลือด
อยู่แถว 1.38 ก็ต้องไม่หลุดเหมือนกันนะครับแล้วการดีดตัวขึ้นก็อยู่แถว 1.45 ก็เป็นแนวต้านไปก่อนครับผมณจุดนี้หมดเวลาแล้วค่ะหมดเวลาเรียบร้อยแล้วค่ะมาดูเซตอินเด็กซ์นะคะตอนนี้มันสุดๆละ 1,576.27 จุดบวกไปแค่ 1.53 จุดนะคะจากที่ตอนแรกเนี่ยไปไฮ 1,578 แล้วมันก็ไม่ผ่านนะมันก็เริ่มค่อยๆย่อค่อยๆย่อแล้วเนาะใช่ครับครับผมถ้างั้นแรงอาจจะไม่พอแล้วใช่ไหมคะใช่ครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็เชื่อว่าตัวฐานของแนวรับที่วางไว้ก็น่าจะรักษาไว้ได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเป็นสถิติเดิมๆของเขาก็ควรจะพอรักษาฐานเสร็จปุ๊บก็น่าจะมีแบบเหมือนคล้ายๆมีแรงสู้เหมือนคล้ายๆดิดตัวแต่ดิดตัวในที่นี้มันก็มี2ช้อยอย่างที่บอกนะครับก็คือดิดตัวแล้วออกด้านข้างกับดิดตัวแล้วเป็นบวกขึ้นมาหน่อยนึงครับผมค่ะวันนี้คือฐานของแนวรับคือประมาณที่1569เลยหรือเปล่าคะหรือว่าเอาประมาณจริงๆถ้าแข็งแรงพอก็ประมาณ1569เนี่ยแข็งแรงถ้า1577คือเป็นบวกถูกไหมครับจะเป็นบวกที่เหมือนคล้ายๆสู้กันที่ตรงกลางของเขาเลยคือตอนนี้เมื่อกี้มันสู้แล้วมันสู้ไม่ไหวอ่ะ1576เพราะฉะนั้นต้องไปมอง1569ที่เป็นฐานรับตรงนั้นบวกลบตรงนั้นโอเคค่ะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณทางด้านของคุณชัยนะคะคุณคณคัตจิระเสวีนุประพันธ์จากบริษัทหลักทรัพย์โนมูระพัฒนาสินที่มาร่วมรายการกับเรานะคะขอบคุณมากค่ะคุณชัยคะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่9:29 จนถึงเนี่ยประมาณเนี้ยโดยประมาณ 10:40 นะคะก็นะเจอกันใหม่พรุ่งนี้วันนี้ขอให้โชคดีเช่นเคยนะคะปอมปริชาพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดย Asset Pro Management บริษัทหลักทรัพย์ Globex บริษัท Master Ad จำกัดมหาชน KGI Power Trade โปรแกรมซื้อขายหุ้นอนุพันธ์ออนไลน์พร้อมฟังก์ชันใหม่ล่าสุด Auto Trade สามารถใช้ได้บนมือถือสมาร์ทโฟน iOS และ Android และคอมพิวเตอร์ Windows และ Mac